เหมือนกับที่เราจะต้องถือศีลแปดพลวัตปัจจัยทั้งหมดเกิดจากอีนิจีถ้าไม่มีอีนิจีอีนิจีทั้งหมดจะไม่ได้มาเจอกันพี่น้องคืออีนิจีชะดังคืออีนิจีเราถูกจัดสรรทุกอย่างมาด้วยอีนิจีอีนิจีพลังงานบริสุทธิ์ถ้าคนไหนยกขึ้นมาว่าฉันคือพลังงานบริสุทธิ์ต้องดูก่อนเลยเช็คสภาวะก่อนเลยแต่ถ้าหินเนี่ยนะเขาไม่มีอารมณ์เขาไม่มีโกรธโลภหลงเขาไม่มีอยากได้อยากดีเขาปล่อยพลังงานผมอย่างเดียวเขาคือเพียวอีนิจีอีนิจีบวกแบบเพียวๆอีนิจีมงคลแบบเพียวๆอีนิจีกุศลแบบเพียวๆอ่ะเขาคือเพียวอีนิจีแต่ถ้ามนุษย์คนไหนยกขึ้นมาว่าฉันคือเพียวอีนิจีเราคือเพียวอีนิจีเนี่ยก็คือจะต้องเช็คสภาวะอารมณ์ตัวเองถ้าเราคือเพียวอีนิจีจริงๆเนี่ยเราต้องปล่อยแบบไม่ปล่อยอะไรเลยอ่ะกลางอย่างเดียวอุเบกขาแบบกลางๆอย่างเดียวนั่นแหละไม่ใช่แล้วดังนี้เราไม่ต้องเยอะกันไงเราใช้เรื่องของพลังงานของคริสตัลนี่แหละมาช่วยเราพลังงานคริสตัลมาช่วยเราเสียงไม่ค่อยชัดเจนให้พี่น้องเดี๋ยวจะจัดการเรื่องเสียงได้ไหมไม่อันนี้จะชัดแจ๋งได้ยินเสียงเต็มชัดมากชัดขึ้นนะenergy พี่น้องเดี๋ยวเรามาเข้าใจกันเรื่องของ energy แล้วพี่น้องทุกคนจะแฮปปี้มากเนาะคำว่า energy ของเรานี่แหละวันนี้เราจึงอดอาหารได้อย่างสบายใจเราจะเข้าถือศีลอดศีล8งดอาหารได้อย่างสบายใจเพราะทุกอย่างคือ energy ไม่ทุรนทุรายไม่อยากเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าจะแต่มั่นใจเรื่องของ timingถ้าเป็นเมื่อก่อนจะทำไม่มีโอกาสแต่อย่างนี้แน่นอนแล้วเราจะรู้สึกว่าโหยหรือว่าอะไรแน่นอนแต่วันนี้เรามีพลังงานช่วยเราจะสบายขึ้นนะในทุกๆเรื่องราวเนาะเข้ามาแอมเอ็มบอกสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการแชร์นะคุณรัชชนจันนะฮะสวัสดีค่ะมาร่วมกันเดี๋ยวส่งพลังงานนะเสียงชัดเจนแล้วยังเสียงดีไหมเสียงดีแล้วยังประกาศใครอ่ะหาลายชื่ออ่านเอเวนบอกสวัสดีผู้มากด้วยบารมีทุกท่านเจ้าค่ะสาธุค่ะครูแม่วันบอกสวัสดีค่ะมาครูแม่วันบอกเย่ๆได้ฟังบทสวดนี้รู้สึกดีจังจ้าพลวัตปัจจัยนะคือเมื่อกี้ก็จะเข้าไลฟ์แหละช่วงประมาณสักเที่ยงอ่ะเที่ยงจะบ่ายโมงอ่ะช่วงจะใกล้ๆจะบ่ายโมงก็สภาวะนี้ก็คือบอกแม่แหละว่าแม่ขอฟังบทสวดอื่นนะเพราะงั้นแล้วก็เลยลองเปิดมาแล้วก็หาคำอาราธนาศีล8นั่นแหละตอนแรกว่าจะเปิดอาราธนาศีล8คือก็ไม่อยากจะทำอะไรที่มันเป็นเป๊ะเกินไปเดี๋ยวคนจะมองว่าอุ้ยเธอเหมือนดูดีเนาะอะไรเงี้ยคืออยากให้เขาเป็นกลางๆกันอะอยากให้มาตรงนี้เป็นแบบกลางๆอะคือแบบไม่ใช่แบบปฏิบัติจ๋าจนแบบจับต้องไม่ได้หรืออะไรเงี้ยอยากให้มันเป็นกลางๆเป็นการปฏิบัติแบบกลางๆสบายสบายชิลๆในแบบคารวาสแล้วเมื่อกี้เข้าไปในไลฟ์เอ็มมีอยู่คำหนึ่งนะที่คุณนรดาพิมพ์อ่ะถูกต้องเลยนะแต่ตอนนี้จะทำก็คือจะไม่ค่อยได้พิมพ์ไม่ได้ค่อยคอมเมนต์นะเพราะจะเก็บคำพูดทั้งหมดมาไว้แค่ตอนไลฟ์แค่ตอนไลฟ์แล้วก็เดี๋ยวเอ็มเอ็มหรือคุณอรวรรณสั่งของก็คือสั่งไว้เดี๋ยวชะดำจะไปรับออเดอร์ชะดำจะตั้งใจละคือวันนี้จะเป็นการจัดไลฟ์ที่ไม่ง่ายนะเพราะชะแตมรู้สึกปิติตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะสภาวะปิติชะแตมมาตั้งแต่เมื่อคืนเชอรู้ว่าพ่อเนี่ยการปฏิบัติของชะแตมครั้งนี้คือพ่อคือมาสเตอร์
คือพ่อคือมาสเตอร์คือย่าโมคือพระแม่ลักษมีมาตาและอเวนเจอร์ทุกคนที่เข้ามาและออกไปและเข้ามาและออกไปและที่อยู่ประจำและครอบครัวของเราเนี่ยแล้วก็ประเทศชาติของเรามันเป็นการจัดไลฟ์ที่ไม่ง่ายนะที่เราต้องเจอสภาวะปิตินะพี่น้องนะทุกอย่างเป็นทามมิ่งฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าทามมิ่งทำไมต้องเป็นทามมิ่งนี้ที่แตมพูดเรื่องของอินิจี้อินิจี้ฉันแตมถึงพร้อมอินิจี้นะพลังงานฉันแตมถึงพร้อมที่แตมสามารถจะปฏิบัติศีล8ได้แล้วอินิจี้ของแม่บุ๋มพลังงานของแม่บุ๋มเป็นพลังงานที่เพียรบารมีเพียรบารมีเพียรนะที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกคนเข้าศีล8แล้ววันนี้เพียรบารมีของแม่บุ๋มสัมฤทธิ์ผลกับเชอแตมคืออินิจี้ของแม่บุ๋มอินิจี้ของคริสตันอินิจี้ของเชอแตมพร้อมที่จะปฏิบัติศีล8แบบความปิติมากแล้วก็มีความปิติแบบ first time ของเชอแตมนะนี่คือครั้งแรกของเชอแตมนะนี่คือครั้งแรกนะแต่เป็นครั้งแรกที่ปิติมากปิติตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแล้วมาสเตอร์บอกว่าพ่อจะยังไม่ไปไหนอ่ะพ่อชมจะไม่ไปไหนและเวลาที่เราอองอ่ะหรือว่าลักษณะเหมือนฟองของเวลาที่เราตีฟองผมซักฟอกอ่ะแล้วมีฟองขาวๆอ่ะฟองขาวๆลอยขึ้นเนี่ยบรรพบุรุษของพี่น้องนะบรรพบุรุษของพี่น้องทุกคนเนี่ยไม่ใช่ทุกคนแต่มาสเตอร์จำชื่อไม่ได้หรอกนะแต่พี่น้องจะรับรู้ได้ด้วยตนแหละว่าบรรพบุรุษของใครที่ไปต่อบรรพบุรุษของใครที่ไปแล้วหลายๆคนจะรับรู้ด้วยตนเพราะมาสเตอร์จำชื่อจำใครไม่ได้หรอกจำได้ถ้าเป็นพลังงานเป็นพลังงานเพราะงั้นไอ้พลังงานที่เป็นเหมือนฟองของผงซักฟอกที่ลอยตัวขึ้นอะละอองขึ้นอัพเลเวลขึ้นเนี่ยหลายพลังงานมากนะที่ไปจากที่นี่แต่ก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่จะตามฝันว่าพ่อแล้วก็จะมีเหมือนคนงานน่ะแล้วพ่อบอกว่าก็เป็นเพื่อนนี่แหละที่จะมาช่วยกันสร้างพ่อจะยังไม่ไปไหนพ่อจะยังไม่ไปไหนจนกว่าตำหนักจะตามจะเสร็จพ่อสื่อสารกับมาสเตอร์อย่างนี้แล้วที่จะตามฝันว่าพ่อแล้วก็มีแบบคนงานโหช่วยกันตอกไม้ตอกอะไรกันน่ะจัดสวนเพราะฉะนั้นแล้วนะพี่น้องสิ่งที่เราทำเนี่ยมันง่ายอ่ะจริงๆแล้วมันง่ายนะมันง่ายแต่มันสุดยอดของความเป็นมนุษย์นะเนาะเธอก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะมันก็เป็นเรื่องง่ายในเวลานึงอ่ะมันเป็นเรื่องง่ายในเวลานึงที่มันก็ง่ายเนาะแต่ถามว่าถ้าก่อนหน้านี้ย้อนไปจะแต่ไม่มีอินิจี้อันเนี้ยเนี่ยไม่มีอินิจี้ของคริสตันไม่มีอินิจี้ของพระแม่ลักษมีมาตาไม่มีอินิจี้ของมาสเตอร์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชะตามจะไม่มีอินิจี้ที่พร้อมเต็มนะที่พร้อมเต็มที่จะปฏิบัติแบบนี้นะทุกอย่างมันคือทามมิ่งของมันพี่น้องทุกอย่างมันคือทามมิ่งของมันมันคือสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นและมันจะต้องเกิดขึ้นด้วยเพราะงั้นใครที่เข้ามานะอานิสงส์ครั้งนี้ของชะตามนะคนที่เข้ามาแล้วออกไปนะแล้วออกไปแล้วเข้ามาแล้วยังอยู่กับจะตามตลอดนะจะตามส่งให้ทุกคนนะส่งให้ทุกคนนะส่งให้ทุกคนมันเป็นการจัดไลฟ์ที่ไม่ง่ายนะบอกเลยว่าไม่ง่ายอ่ะที่เราต้องเจอสภาวะปิติแล้วต้องมานั่งพูดอ่ะมันไม่ได้แบบมันไม่ง่ายพี่เนาะเราต้องช่วยกันแล้วเราต้องเข้าใจกันนะแม่บุ๋มสวัสดีค่ะคุณเชอร์แตมพี่น้องกัลยาณมิตรทุกท่านเจ้าค่ะทุกมิติเจ้าค่ะมาครูแม่วันบอกแชร์รัวๆเลยค่ะจ้าสาธุค่ะฝากแชร์พี่น้องยังแชร์หลวงพ่ออยู่ใช่ไหมคลิปที่ถวายเครื่องหลวงพ่อพี่น้องนึกได้พี่น้องก็แชร์นะแชร์วันละรอบ2รอบก็แชร์ไปนะแชร์ไปคุณสิรินทิพย์นะสวัสดีค่ะแชร์แชร์ค่ะสาธุค่ะแชร์ค่ะแชร์นะแม่บุ๋มบอกแชร์พลังมงคลนะให้ขจรกระจายนะทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุนะและทุกๆมิติเจ้าค่ะจ้าสาธุค่ะคุณลุงนรินทร์บอกสวัสดีพี่เชอร์นะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะฮะอภิมหาเศรษฐี
อาณาจักรคริสตันร้านเทาทุกท่านจ้ะน้ำหนึ่งบอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมา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 คุณภูมิพัฒน์บอกสวัสดีครับคุณเชอร์แตมพี่น้องทุกท่านนะพี่น้องรักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้ากาสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีมา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 พี่น้องจ๋ามามาทุกอย่างมันดีงามจนเราปิติอ่ะพี่น้องทุกอย่างมันดีจนเราปิติอ่ะมันไม่รู้จะออกทางไหนเนาะทุกอย่างมันคือพลังงานเนาะพี่น้องนะทุกอย่างมันคือพลังงานเนาะมันเป็นพลังงานในพลังงานนะพลังงานที่ในสสารจะมีพลังงานหยาบพลังงานละเอียดพลังงานที่มีพลังงานหยาบและพลังงานละเอียดมันซ้อนกันอยู่พลังงานที่หยาบจะละเอียดขึ้นเมื่อได้อัพเลเวลตอนแรกๆอ่ะพ่อชมอ่ะแล้วบรรพบุรุษของพี่น้องอ่ะเขาก็จะเป็นเหมือนกายที่หยาบๆนะก็คือเป็นเหมือนกายให้เราคิดแล้วกันว่ากายพลังเนี่ยมันจะต้องมีการหยาบละเอียดอะไรเงี้ยความละเอียดของกายพลังของเขาเนี่ยมันจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนกายที่เป็นจนเขาละเอียดมากอ่ะแล้วเขาก็มาสเตอร์บอกบางคนนี่เขาอัพเลเวลไปที่แบบดีมากนะเขาอัพเลเวลไปในที่ที่ดีมากนะบรรพบุรุษของพี่น้องที่มาเนี่ยเขาไปในที่ที่แบบดีงามมากๆนะแต่บางคนยังอยู่กับพ่อไอ้ตามนี่แหละเขาคงอยากจะสร้างบุญกับเนี่ยที่อยากจะสร้างกำหนักซาบซึ้งเขามากนะก็จะบอกเขาว่าไม่ต้องห่วงก็ได้นะไม่ต้องห่วงก็ได้แต่เขาก็บอกว่าคือพ่อแล้วก็บรรพบุรุษพี่น้องหลายคนน่ะที่เขาอยากจะช่วยคือเขาอยากจะสร้างบุญกับไอ้ตามด้วยมั้งนะอยากจะสร้างบุญกับ Avenger Thailand เขาอยากจะอยู่ช่วยสร้างตำหนักก่อนแล้วเขาจะไปคือเขาพร้อมไปได้เลยจิตวิญญาณเขาอัพแล้วเรียบร้อยแล้วเขาพร้อมจะไปได้เลยนะแต่เขาจะอยู่ช่วยสร้างตำหนักก่อนจะทำซาบซึ้งมากนะก็ขอให้ทุกๆดวงจิตดวงวิญญาณนะพ่อชมด้วยบรรพบุรุษพี่น้องทุกคนนะที่แบบมีปรารถนาดีกับชะตามนะขอนำพาให้ครอบครัวของบรรพบุรุษของก็คือครอบครัวของก็คือบรรพบุรุษใครที่อยู่ที่นี่นะที่กำลังจะช่วยพ่อชมสร้างตำหนักให้ชะตามหรือสถานที่ให้ชะตามเนี่ยก็ส่งผลให้ทุกครอบครัวนะคะมั่งคั่งร่ำรวยในทุกมิตินะในทุกมิติร่ำรวยนะอิ่มหนำสำราญนะอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งในทุกมิติด้วยเจ้าค่ะสาธุ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 น้ำใจไงน้ำใจคือเขาไปได้เขาพร้อมที่จะไปได้เลยนะทุกคนที่มาที่นี่เขาพร้อมจะเขาอัพเลเวลแบบดีมากพลังงานเขาสวยงามมากแล้วเวลามาสเตอร์บอกว่าเวลาที่พวกเธอขึ้นน่านฟ้าตัวเธอไม่ได้เป็นกายอย่างนี้ขึ้นไปนะพวกเธอก็คือก้อนพลังงานที่เป็นเหมือนฟองที่ขึ้นไปอ่ะเป็นฟองที่ขึ้นไปอ่ะบางคนก็อยู่ได้นานบางคนก็อยู่ได้ไม่นานก็ลงมาอย่างเงี้ยแต่ก็คือขึ้นไปแล้วก็ลงมาที่เดิมอ่ะคือมันจะขึ้นไปแล้วมันก็เป็นละอองลงมาที่กายเนื้อของตัวเองเหมือนเดิมก็คือกลับมาที่เดิมเรากลับที่ไหนก็กลับที่นั่นนะแต่ได้นั่นน่ะคือพลังงานของทุกคนนั่นน่ะคือวันนี้แตมจัดไลฟ์ยากจัดไม่ง่ายอ่ะมันปิติมากรู้ว่าตอนนี้ทุกๆพลังงานนะทุกพลังงานซัพพอร์ตเราพี่น้องพลังงานเทพพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานหลวงพ่อที่เขาคิชกูฏพลังงานหลวงพ่อที่ไซโยกใหญ่คือตอนนี้พลังงานทุกมิติซัพพอร์ตเรามากเลยพี่น้องพลังงานคุณย่าโมเขาซัพพอร์ตทีมงานเราอะแล้วเราทำไมเราจะเหนื่อยอะแล้วเราจะเหนื่อยทำไมอะแล้วเราจะเหนื่อยทำไมอะในเมื่อพลังงานเยอะแยะมากมายซัพพอร์ตเราอะเราเป็นทางเลือกสุดท้ายนะของโลกใบนี้ตอนนี้ของทุกมิติในตอนนี้ทีมงานอเวนเจอร์คือทางเลือกสุดท้ายไม่มีทางเลือกอื่นแล้วไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจาก Avenger Thailand นอกจากเครื่องพลังงานของ Master ทุกมิติซัพพอร์ตเรานะแล้วเราจะเหนื่อยได้ยังไงใช่ไหม
เราก็ต้องทำตามสัจจะบารมีและที่แตมพูดนะแล้วที่แตมบอกว่าคุณนารดาเม้นว่าสัจจะบารมีที่ไลฟ์เอ็มอ่ะใช่เลยวันนี้นะคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณจะศีล1ศีล2ศีล3ศีล4ศีล5ศีล10ศีล227นะคุณจะศีลอะไรก็แล้วแต่หรือคุณไม่ได้รักษาศีลเลยก็ได้แต่คุณมีสัจจะบารมีทำบางสิ่งบางอย่างคุณมีสติในการใช้ชีวิตทุกอย่างก็ดีงามหมดนะคือจะบอกว่าแม่ทิชชู่จะหมดเป็นมวลนั่นเองมันก็มีความสุขเนาะแต่ว่าสถานที่แต่สถานที่พ่อเขาพูดคำว่าตำหนักอะที่พ่อเขาพูดคำว่าตำหนักน่ะไม่ใช่ตำหนักแบบร่างทรงหรือตำหนักแบบโบราณที่เขาทำกันแบบไทยๆแบบนั้นไม่ใช่นะตำเดี๋ยวให้แตมอธิบายก่อนตำหนักที่พ่อแตมพูดถึงเนี่ยคือคำพูดเนี่ยอาจจะเป็นคำว่าตำหนักแต่จริงแล้วคือสถานที่ที่มีต้นไม้เยอะๆสถานที่มีเครื่องพลังสถานที่มีแหล่งน้ำสถานที่มีแหล่งนมสถานที่มีธัญพืชนี่คือสถานที่ที่คำว่าตำหนักของชะตามนะตำหนักชะตามไม่ใช่ว่าเอารูปปั้นมาอะไรเงี้ยไม่ใช่นะสถานที่ที่พูดถึงเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นนะไม่พูดไม่คือสมมุติบัญญัติอะนะพ่อเขาอาจจะพูดคำว่าตำหนักแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ตำหนักแบบนั้นนะคือสิ่งก่อสร้างก็จะเป็นไม้แบบเก่าๆลื้อๆที่ไหนก็ได้มาเป็นโครงสร้างอะแล้วก็เป็นต้นไม้ใหญ่ๆเยอะๆมีพืชพันธุ์ธัญญาหารมีนมให้ดื่มมีน้ำให้ดื่มมีอาหารให้กินแบบอุดมสมบูรณ์อ่ะจะเป็นแบบนี้นะจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่ตำหนักแบบไม่อันนี้ขอแก้ข้อมูลก่อนไม่ใช่ตำหนักแบบร่างทรงอะไรนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะของเรานี่คือเป็นธรรมชาติทุกอย่างจะไม่ทำลายธรรมชาตินะทุกอย่างจะไม่ทำลายธรรมชาติตอนนี้ทุกๆพลังงานน่ะเขารอทีม Avenger Thailand ลงมือทำสิ่งที่ช่วยกันเปลี่ยนลงมือทำสิ่งที่ช่วยทำให้พลังงานน่ะมากขึ้นทำยังไงก็ได้ให้มี Pure Energy หรือพลังงานบริสุทธิ์อันเนี้ยมากที่สุดน่ะทุกๆมิตินะทุกๆพลังงานเขารอพลังงานจากเรานะถ้าเราพูดคำว่าพลังงานน่ะเราจะเข้าใจกันมากขึ้นนะเราจะเข้าใจกันมากขึ้นอ่านก่อนเบรกป้ากาบอกสวัสดีค่ะเชิญแต้มมาๆป้ากามาจ้าแม่บุ๋มMM บอกชัดค่ะชัดเนาะแม่บุ๋มบอกชัดค่ะดีแล้วค่ะพี่พันบอกฟังนะเพิ่งกลับจากทำบุญค่ะวัด3กองค่ะที่พวกเราส่งพลังไปวันก่อนค่ะจ้าสาธุค่ะดีงามสาธุนะสาธุกับการคิดดีพูดดีทำดีสาธุกับการตั้งใจทำดีทุกๆเรื่องราวนะคะสาธุค่ะจ้าคุณนารดาสวัสดีค่ะมาน้องนิวเข้ามาแม่พิมพ์มาสวัสดีค่ะแม่พิมพ์มาแชร์พลังงานมงคลค่ะจ้าสาธุค่ะแม่พิมพ์เข้ามาคุณนารดาขอบคุณนะน้องนิวเข้ามาMM บอกจริงค่ะวันนี้ดื่มน้ำนะอยู่ได้ไม่หิวนะคะแปลกมากค่ะคงเพราะพลังงานจากเครื่องเจ็ดจักระคือถ้าเรากินอาหารเข้าไปใช่ไหมก็เมื่อก่อนที่พี่แตมบอกที่ทุกคนเข้ามาอยู่ในกระแสพลังแล้วเราจะกินน้อยเนี่ยก็อย่างนี้แหละที่บอกว่าเราจะกินน้อยลงอ่ะพี่แตมก็คือเข้าศีล8ก็คือเปลี่ยนจากกินตอนเย็นมากินตอนเช้าเนี่ยก็เลยคิดว่ามันไม่ยากไงเพราะงั้นแล้วเดี๋ยวเราอยู่กับพลังงานเยอะๆเราจะไม่ได้เดือดร้อนการกินแล้วเราก็จะไม่หลงบริโภคอยู่แล้วเป็นเรื่องง่ายของเราทุกคนเราจะไม่โหยหาเราจะไม่อะไรแล้วก็คือถ้าเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมปกติใช่ไหมเราอยากได้พลังงานใช่ไหมเราต้องกินหมูเห็ดเป็ดไก่ผลไม้น้ำดื่มนมใช่ไหมเพื่อเข้าไปในร่างกายเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานใช่ไหมแต่อันเนี้ยเขาอะไม่ต้องไปเกิดการดูดซึมไม่ต้องไปย่อยไม่ต้องเกิดขบวนการการย่อยอาหารปากจนถึงอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ต้องไงอินิจี้เข้าอินิจี้เลยอ่ะพี่น้องอินิจี้เข้าสู่อินิจี้เลยอินิจี้เข้าสู่อินิจี้เหมือนกับเวลาที่พี่น้องไปเขาพิชกูนอ่ะ
ถ้าพี่น้องเอาหมูเห็ดเป็ดไก่สมมุตินะเอาหมูเห็ดเป็ดไก่ไปวางแล้วก็จะให้เทพพรหมเทวดาท่านมาเสวยหรือรับทานหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ใช่อินิจี้เพื่ออินิจี้อ่ะนึกออกไหมมันเป็นเนี่ยเหมือนกับที่ตอนเช้านี่จะดำถวายแม่ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะก็คือนมแล้วก็ถั่วสมุนไพรเนี่ยถั่วทองสมุนไพรเนี่ยจะดำถวายแม่ตั้งแต่เช้าแล้วก็มีกลิ่นดอกชมนาฏนะกลิ่นมะลินะก็เนี่ยคือมันเป็นพลังงานที่เป็นพลังงานที่เหมือนสายตาอารมณ์ความรู้สึกของเราที่สัมผัสถึงว่าสิ่งที่เราถวายแต่อินิจี้ที่แม่ได้จริงๆอ่ะก็คืออินิจี้ของพลังงานที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่มันไม่ต้องผ่านอะไรเลยมันไม่ต้องผ่านการกินมันไม่ต้องผ่านการดื่มเข้าฟึบเลยเข้าฟึบหาเราเลยวันนี้เราต้องการแสงสว่างเราก็เปิดไฟเพื่อได้แสงสว่างวันนี้เราอยากได้ความเย็นเราอาจจะเปิดประตูหน้าต่างหรือเราจะเปิดพัดลมเราจะได้พลังงานความเย็นวันนี้เราต้องการคือทุกอย่างมันคือพลังงานที่มาแปลงสภาพนะให้เราได้ให้มนุษย์เนี่ยได้ใช้ชีวิตต่อไปอย่างดีงามเช่นการวันนี้ใครที่ไม่มีเครื่องพี่น้องจะพลาดโอกาสในชาตินี้มากเลยแล้วพี่น้องก็จะเป็นทาสของการทั้งที่เนี่ยที่อาจารย์บอกว่าเราจะไม่หลงบริโภคนิยมอ่ะก็คือพลังงานเข้าไปเต็มที่อ่ะจนเขาเห็นอะไรเขาก็เฉยๆกินก็ได้ไม่กินก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้มีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ได้ทุกข์ร้อนไม่ได้กระเสือกกระสนไม่ได้ดิ้นทุรนทุรายแบบเมื่อก่อนจะดิ้นทุรนทุรายนะกินอาหารเนี่ยชะดำนี่เปลี่ยนหน้ามือหลังมือนะพี่น้องกินอาหารเมื่อก่อนถ้าไปภัตตาคารญี่ปุ่นมื้อละหลายๆพันนะถ้าไปที่เยาวราชนี่มื้อละเป็นหมื่นนะเดี๋ยวนี้กินง่ายอยู่ง่ายมากเมื่อตอน11โมงจะเที่ยงนะ11โมงถึงเที่ยงชะดำทานข้าวกับผัดคะน้าผัดคะน้าก็มีเจตนาขึ้นมาเองนะจะแต่ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรกับคือจะไม่ได้ซีเรียสนะจะแต่ไม่ได้ซีเรียสขบวนการว่าอะไรเป็นอะไรนะจะแต่ไม่อยากจะไปวิชาการอะไรเงี้ยจะแต่ก็คือจะทานช่วงประมาณ11โมงเนาะมื้อเดียว11โมงมื้อเดียวก็คือว่าข้าวกับผักแล้วก็สับปะรดนะก็คือเป็นข้าวกับผักอะเป็นหลักนะแล้วหลังจากนี้ก็คือน้ำเปล่านะถ้ามีน้ำผลไม้ก็คือน้ำผลไม้แค่นี้แล้วก็รออีกทีก็คือ11โมงพรุ่งนี้มั่นใจทำได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องเราอะไรที่มันทำไม่ได้เพราะว่าไทมิ่งมันมาแล้วจังหวะมันใช่แล้ว23มีนาถึง3เมษาคืองานฉลองแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารีเกิดขึ้นที่เมืองโคราชทุกปีจะแต่เป็นลูกหลานย่าโมแล้วไทมิ่งเนี่ยอินิจี้ของแม่บุ๋มก็เพียรพูดเรื่องของศีล 8มันนานมากแล้วไทมิ่งมันได้ทำไมจะต้องเป็น23มีนาแล้วทำไม23มีนาใจแต่ตอนแรกก็มันยากนะมันยุ่งนะมันอะไรนู่นนี่นั้นนะเพราะอัตตาเรามันเยอะเราก็แค่วางอัตตาแล้วก็เฮ้ยทำไมอ่ะก็ลองดูอะไรเงี้ยก็ย่าเมื่อคืนก็จับพัดจับผูจนสุดท้ายชะตามก็เพิ่งรู้ว่า23มีนาถึง3เมษายนเนี่ยคือ12วันต่อจากนี้ชะตามจะทานข้าวทานทุกสิ่งอ่ะคือทานผักทานข้าวอ่ะทานผลไม้อ่ะ11โมงประมาณ11โมง11โมงครึ่งอย่างเงี้ยให้จบเลยนะแล้วก็อยู่แบบอย่างเงี้ยอยู่แบบเรียบๆไปอย่างเงี้ยเราไม่พุ่งอารมณ์นะพี่น้องถ้าพี่น้องไม่อยากเสียพลังงานนะถ้าพี่น้องไม่อยากเสียพลังงานนะอย่าไปพุ่งอารมณ์ที่มันไม่ใช่โทสะเยอะๆโมหะเยอะๆโลภะเยอะๆโลภเยอะๆราคะเยอะๆอะไรที่มันเยอะๆจะทำให้เราเสียพลังงานแค่เราจัดระดับพลังงานเนี้ยให้มันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราไม่สูญเสียพลังงานเลยพี่น้องเห็นพระที่เขาปฏิบัติได้ในป่าใช่ไหมยายก็บอกว่าพระวัดป่าเขาก็ฉันมื้อเดียวชะดำมีตัวช่วยชะดำก็มียายเขาคอยช่วยเดี๋ยวยายเขาจัดอาหารให้เรียบร้อย
แล้วเขาบอกว่าเนี่ยฉันเขาบอกว่าให้กินให้เต็มที่เลยพระวัดป่าเขาก็ฉันมื้อเดียวเหมือนกันก็เนี่ยเขาก็อยู่ได้เขาก็เป็นมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์ทำไมเราจะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมนะอย่างเอ็มเอ็มก็ทำศีลอดเนี่ยอยู่ได้คือกำลังจะบอกว่ามันเป็นสิ่งอ่ะวันนี้ใครยังไม่ทำก็สาธุบุญกับคนทำได้นะคนไหนทำคนไหนกำลังทำก็ปฏิบัติตั้งใจทำกันต่อไปพี่น้องจ๋าทำกันต่อไปแล้วก็ขอบคุณแม่บุ๋มขอบคุณทุกคนที่นำพาเรื่องราวเนี่ยหลายๆคนทำมาก่อนนะแม่บุ๋มทำมาก่อนพี่นงรักทำมาก่อนคุณลุงลินทำมาก่อนหลายคนทำมาก่อนเชยแตมนะป้ามดทำมาก่อนพี่อัมพันธ์ทำมาก่อนก็ไม่เห็นเขาจะเป็นอะไรใช่ไหมนั่นแหละทุกอย่างกำลังจะบอกว่ามันอยู่ที่สัจจะบารมีทำอะไรก็ได้ทำไปเลยที่มันสบายสบายอ่ะสบายสบายชิลๆทำไปเลยแล้วไม่ต้องกลัวหิวโหยนะมาดึงพลังหน้าไลฟ์เดี๋ยวจะมาก็จะตามเอ็มเอ็มก็มาอยู่แล้วตอนเช้าจะตามก็จะมาตอนเที่ยงแล้วก็มาตอน2:30แล้วเอ๋ยเอ็มเอ็มมาตอนบ่ายเย็นๆพี่น้องที่ปฏิบัติหรือพี่น้องอะไรก็แล้วแต่พี่น้องมาดึงพลังไปเลยแล้วเดี๋ยวพี่น้องจะอิ่มพี่น้องจะอิ่มทิพย์อิ่มหนำสำราญพี่น้องจะไม่ได้หิวโหยอะไรพี่น้องจะไม่ได้หิวอะไรนะกินน้อยกินน้อยใช่เอ็มบอกไปสั่งน้ำแดงโซดามะนาวมา1 ถุงนะสดชื่นนะสายใจสดชื่นสบายใจนะมีความสุขไม่หิวเลยใช่ก็เรากำหนดนะพี่แต่ว่าพลังงานเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพลังงานดูดซึมเลยอ่ะพลังงานเข้าหาเราตลอดเวลาก็เป็นนิมิตหมายที่ดีแหละพี่น้องที่พูดเนี่ยมันเป็นนิมิตหมายที่ดีแหละเพราะว่าตอนเนี้ยพี่น้องเคยได้พี่น้องชัยแตมพูดคำว่าไม่หลงบริโภคนิยมอ่ะชัยแตมพูดมาตั้งแต่ต้นปี60แล้วนะปรารถนาให้คนไทยไม่หลงบริโภคนิยมก็คือส่วนนึงอ่ะถ้าเราหลงการกินอยู่อ่ะคือจะแต้มได้มาเพราะเขานะเครดิตคือเขานะคำว่าไม่หลงบริโภคนิยมเนี่ยเพราะเมื่อก่อนจะแต้มก็หลงการกินหลงการซื้อหลงการใช้จะแต้มต้องให้เครดิตเครื่องพลังนะแล้ววันนี้มีแจกนะจะแต้มตั้งใจอยากจะให้อ่ะจะแต้มอยากจะให้เครื่องแต่เป็นเครื่องตั้งแต่2ปีเป็นเครื่องเก่าแล้วกันจะแต้มก็ไม่รู้ว่าเก่าหลักปีหรือหลักครึ่งปีเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องเก่าแต่หงเนี่ยเป็นหง 5,000 เท่านะใครที่ไม่มีเครื่องเลยนะใครที่ไม่มีเครื่องเลยแล้วปรารถนาหงกับเครื่องเนี่ย2คู่เนี้ยชะตามจะให้เครื่องอ่ะ 1,000 เท่าหงอ่ะ 5,000 เท่าชะตามใครที่ปรารถนาเขียนลงชื่อเลยว่าปรารถนาเครื่อง 1,000 เท่าหง 5,000 เท่าเขียนเลยเดี๋ยวชะตามจะลงชื่อเอาไว้แล้ววันที่23เมษายนชะตามจะมาจับรายชื่อนะคนที่ไม่มีเครื่องนะคนที่ไม่มีเครื่องเลยนะคนที่ไม่มีเครื่องลงชื่อเลยเขียนชื่อมาเลยเดี๋ยวจะลงชื่อให้เลยลงชื่อเลยลงชื่อตั้งแต่23เนี่ยตั้งแต่วันนี้ลงชื่อตอนนี้ลงชื่อที่แชทตอน3:00เงี้ยมาลงชื่อได้อีกนะลงชื่อเลยแล้วเดี๋ยวจะเขียนแล้ววันที่23เมษายนวันที่3เมษายนตอน3:30เรามาจับรางวัลกันตอน3:30เรามาจับรางวัลกันอันนี้คือสำหรับคนที่ปรารถนานะอย่ามาเล่นอย่ามาจับแบบเล่นๆนะเอาที่คนที่ปรารถนาอยากจะไปเปลี่ยนตนเองอยากไปสมาธิอยากจะไปสมถะอยากจะไปสมาธิอยากจะไปช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือครอบครัวเปลี่ยนแปลงตนเองครอบครัวอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยค่อยลงชื่อนะถึงค่อยลงชื่อนะคุณศิรินทร์ทิพย์บอกโชคดีมากวันนี้รู้สึกเบามากทั้งที่ทำงาน7 ชั่วโมงจ้ะสาธุค่ะเราจะแข็งแรงขึ้นเนาะคุณศิรินทร์ทิพย์เราจะโป่งโล่งสบายขึ้นมันอยู่ที่เราไม่ปะทะน่ะคืออินิจี้ของเราอ่ะไม่รับสักอย่างเราไม่รับอะไรที่มันไม่ใช่เราไม่ฟังอะไรที่มันไม่ใช่เราไม่เห็นเราเห็นแล้วเราไม่ปรุงอะไรที่มันไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเราผัสสะกระทบอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ใช่เราก็ไม่ไปปรุงเราก็ไม่ไปจับเนี่ยเราจะมีพลังยิ่งมากนั่นแหละคือการทำงานแล้วก็การใช้เครื่องอย่างสมบูรณ์แบบมากถ้าวันนี้เรามีเครื่องแต่เรายังเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไปผัสสะสิ่งที่มันไม่ใช่เขาปล่อยพลังงานมา 100% แต่เราก็ปล่อยพลังงานปรุงในเชิงลบไป 100% ทุกอย่างจบหมดเลยนะทุกอย่างจะจบหมดเลยนะทุกอย่างจะจบเกลี้ยงหมดเลยนะ
ทุกอย่างจะจบหมดน่ะคือพลังงานเขาปล่อยมาเต็มที่ไอ้เราก็ปรุงลบเต็มที่นะเขาจะได้แสแสดงแสนยานุภาพเยอะๆไอ้เราก็เต็มที่อีกเออเราก็เต็มที่เราก็ปล่อยลบเต็มที่เขาก็เต็มที่มันก็เลยไม่ไปหน้าไม่ไปหลังวันนี้นะจึงบอกให้คนที่เก่งคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบลดโทสะโมหะโลภะลงให้มันบางที่สุดแล้วก็ลดอัตราลงให้ที่สุดนะคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองแล้วเปลี่ยนแปลงครอบครัวแล้วคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกหรือว่าประเทศไทยนี้ไปพร้อมๆกันนะด้วยกันนะทุกอย่างมันคือมหาบารมีมันต้องช่วยกันนะมันต้องช่วยกันนะแม่พิมพ์บอกใช่ค่ะเดินสายกลางดีที่สุดจ้าแม่พิมพ์ชิลๆนะไม่เครียดไม่เค้นนะไม่เครียดไม่เค้นคือถามว่าตอนนี้ชะดำจะทำอะไรเนี่ยทำได้หมดเลยเพราะว่าชะดำไม่ได้มีงานการที่จะต้องไปตอกบัตรหรืออะไรเงี้ยชะดำอยากทำอะไรชะดำทำได้เลยแล้วชะดำมีพลังงานแล้วซัพพอร์ตเราตลอดแล้วชะดำมาเป็นปีแล้วเพราะงั้นชะดำจะทำอะไรที่แบบว่าอย่างเงี้ยแบบโดดอะไรไปเงี้ยก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีพลังงานซัพพอร์ตแต่คนไหนที่ยังไม่ได้ก็คืออย่าสุดโต่งจนเกินไปเอากลางๆเพราะเราต้องอยู่กันเราก็ยังอยากได้อยากดีอยากอะไรแต่ว่าเราบางๆไงบางๆนะอยู่กันไปสบายๆกันนะใช้กลางๆนะฮะแม่พิมพ์บอกโมทนาสาธุบุญกับคุณเชิญและทุกท่านจ้าแม่พิมพ์เผื่อนะเผื่อนะแสดงทำเผื่อนะเชื่อมกันนะคะเชื่อมกันนะคุณสิรินทิพย์บอกอนุโมทนาสาธุจ้าสาธุเชื่อมกันเชื่อมกันเมื่อกี้เพิ่งได้เปลี่ยนมิเตอร์ไฟจ้าทุกอย่างคือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แม่พิมพ์จ๋าทุกอย่างคือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่พี่อัมพันธ์บอกเรื่องปิดวาจาอัมพันธ์คงยังทำไม่ได้เพราะยังต้องพูดคุยกับลูกค้าเอาที่สะดวกแล้วเราสบายใจสุดยอดสำหรับเราที่ทำได้ใช่สุดยอดใช่การปิดวาจาคือการปิดวาจาสำหรับเชอร์แตมนะคือสำหรับเชอร์แตมนะไม่ได้เอาทางวิชาการนะคือถ้าทางวิชาการอ่ะแล้วเราอ่ะทำได้3วัน7วันแล้วที่เหลือเราทำไม่ได้เลยอันนี้มันก็ไม่ได้นะที่วันนี้อาจารย์พูดคำว่าก่อนที่อาจารย์จะเข้าไลฟ์นะก่อนที่อาจารย์จะเข้าไลฟ์นะอาจารย์พูดคำว่าคือคอนเทนต์ของอาจารย์วันนี้นะคือเครื่องพลังพันเท่านะคูณหง 5,000 เท่าเนี่ยปรารถนาใครที่ปรารถนาลงชื่อมานะเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนชื่อจับแจก 3:30 นวันที่3เมษายนนะฮะแล้วคราวนี้23เมษายนถึง23มีนาถึง3เมษายนเนี่ยทุกๆปีเนี่ยเป็นงานย่าโมมันก็เป็นไทมิ่งว่าทำไมชะตามจะต้องมาปฏิบัติตอนนี้ทุกอย่างคือในชาตินึงอ่ะเนาะชะตามก็เคยอยู่ในยุคของพี่มายคือต้นกำเนิดเราหลากหลายเราทุกคนน่ะหลากหลายภพหลายๆชาติอ่ะเราก็เคยอยู่ในสภาวะที่สืบเนื่องกันมาหมดน่ะนะตั้งแต่นานมเนี่ยเพราะงั้นแล้วมันเป็นพลวัตปัจจัยเพราะงั้นไทมิ่งหรือพลวัตปัจจัยหรือสภาวะที่ถึงพร้อมของทุกๆคนเนี่ยสำคัญสุดเนี่ยคำว่าสัจจะบารมีสัจจะบารมีก็คือสิ่งที่เราจะทำและทำด้วยความสุขนะสำคัญสุดนั้นเราต้องทำด้วยความสุขทุกคนต้องทำด้วยความสุขรู้สึกว่าอยากจะทำแล้วมีความสุขถามว่าถ้าแม่บุ๋มชวนว่าศีล 8ใช่แต่ทำเพื่ออะไรดีอะทำอยากทำเผื่อทำแล้วจะรวยขึ้นอย่างเงี้ยคืออันนี้อุปมาให้ฟังนะมันก็จะไม่ใช่ไงคือสภาวะมันจะไม่ใช่แต่ถ้าจะแต้มทำเพราะว่าทำเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนไทมิ่งของเรานะแล้วยิ่งพอไปดู23มีนาถึง3เมษายน12วันมันเหมือนไทมิ่งของเรานะคือเราเลยรู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับการเข้าศีล8ที่แม่บุ๋มชวนครั้งนี้มากเรารู้สึกดีมากแล้วยิ่งไปรู้ว่าพ่อแล้วก็บรรพบุรุษพี่น้องอ่ะร่วมใจกันน่ะช่วยเหลืออยากให้แต่มีสถานที่ทรีทเมนต์ทำให้คนเข้ามารับพลังอาบน้ำพลังอาบน้ำนมแล้วก็มีธัญพืชทานอาหารที่กินแล้วเป็นพลังงานมีน้ำที่เป็นพลังงานมีนมที่ดื่มเป็นพลังงานแล้วมาสัมผัสพลังชะดำยิ่งต้องไทมิ่งถูกแล้วชะดำทำครั้งนี้ทำเพื่อเนี่ยบรรพบุรุษของพี่น้องที่อยู่ที่นี่พ่อชมนะมาสเตอร์ผู้ที่เปลี่ยนแปลงชะดำตลอดกาลด้วยเครื่องพลังงานนี้พระแม่ลักษมีมาตาท่านเมตตามาอยู่กับเราท่านเมตตามาอยู่เราทำครั้งนี้ของเราเนี่ยคือยิ่งใหญ่เลยเพราะว่าชะดำครั้งแรกนะเฟิร์สไทม์เลยชะดำคือมันมีความภาคภูมิใจในตนเองมีสิ่งที่
มันเป็นทามมิ่งของมันต้องทำนะต้องทำด้วยจิตที่มันใช่ไงเออวันพี่น้องเวลาที่เราเจอพลวัตปัจจัยหรือทามมิ่งมันได้เนี่ยพี่น้องต้องเช็คถึงสภาวะที่พร้อมจะทำนะถ้าไม่ได้พร้อมที่ทำเฮ้ยเฮโลสาภาทำตามเขาแล้วก็ทำไปงั้นเนี่ยผลที่ได้นะผลที่ได้กับสภาวะที่รู้สึกนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะถ้าวันหนึ่งอ่ะที่เราอกหักและคุดตุ้ดเมินอ่ะเราจนเจ๊งอ่ะแล้วเราจะไปทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เรากลับมารวยอีกครั้งนึงเนี่ยโดยเรื่องนั้นเลยเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่โดยตรงไงถ้าเราเจ็บป่วยจนเจ๊งเราอะไรอยู่ก็แล้วแต่เรามาปฏิบัติเพื่อให้ภาชนะเราถึงพร้อมเมื่อภาชนะเราถึงพร้อมนะบรรพบุรุษของเราเทพพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องพลังงานเขาจะดูดดึงเรื่องราวที่ใช่และบรรพบุรุษของพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่หรือที่ไปแล้วอัพเลเวลไปแล้วอยู่ที่นี่เขาก็อัพแล้วเขาไปได้แต่เขายังห่วงเราทุกคนที่มีบรรพบุรุษอยู่ที่นี่พี่น้องทุกคนจะได้เป็นสถานีล้านเท่าอย่างแน่นอนปักหมุดไว้เลยปักหมุดไว้เลยค่ะอันนี้พี่น้องต้องสื่อสารเองนะเพราะว่าเยอะมาสเตอร์บอกไม่ได้หรอกว่าของใครบ้างคือเยอะมากตอนนี้ยังอยู่ที่เนี่ยก็พอสมควรเชื่อตามถึงได้ฝันเห็นไงฝันเห็นว่าพ่อโอ้โหแต่เขาไม่ได้สร้างเป็นบ้านปูนอะไรอย่างนี้นะเขาทำเป็นบ้านไม้แบบไม้อ่ะคือเป็นไม้ตีไม้ขึ้นเสาไม้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ทำแบบโบราณอ่ะเออแล้วเขาช่วยกันเชื่อว่างงพ่อคนงานนี่มันหายากมากนะในฝันน่ะคนงานคือมันหายากพ่อไปเอาคนงานมาจากไหนนี่โหแต่ละคนนี่ก็ดูดีนะเนี่ยไปเอาคนงานดีๆนี่มาจากไหนอ่ะเออพ่อบอกกันเนี่ยเพื่อนๆกันทั้งนั้นเลยเนี่ยเพื่อนๆกันทั้งนั้นเลยเนี่ยไม่ได้จ้างเขาเลยเนี่ยเขาช่วยเต็มแรงเลยเนี่ยเขาช่วยเต็มแรงเต็มกำลังเขาเลยเนี่ยเนี่ยแล้วพอมาเซอร์มาสื่อสารว่าพ่อยังอยู่พ่อจะยังไม่ไปไหนแล้วก็บรรพบุรุษพี่น้องหลายคนก็ยังอยู่ที่นี่แต่บางคนเขาถึงที่ต้องไปจริงๆเขาก็ไปแบบดีมากของเขาแล้วนะแต่กระแสพลังงานของเขาก็ยังอยู่เชื่อมกันกับบรรพบุรุษที่นี่แล้วก็พี่น้องทุกคนนั่นแหละยังเชื่อมกันอยู่นะยังเชื่อมกันอยู่นะดีค่ะเอาที่สบายใจเอาที่ใช่เพราะว่าชะตามอ่ะศีล8ก็จริงแต่เดี๋ยวชะตามก็ต้องเนี่ยชะตามก็ต้องไปรับของชะตามก็ต้องไปส่งของรับของส่งของชะตามก็ต้องพูดกับเขาจริงไหมจะแทนก็ต้องรับของส่งของยังก็ต้องพูดกับเขาเออก็ต้องพูดแต่ว่าปกติก็ไม่ค่อยได้พูดอยู่แล้วจะแทนจะพูดเยอะแค่ตอนไลฟ์นะเออตอนไลฟ์คือจริงๆกับลูกกับไลฟ์เนี่ยคือไม่ใช่ว่าไม่พูดกันนะคือไม่บ่นเขาแล้วมันไม่มีเรื่องราวที่ในเชิงลบแล้วจะพูดเฉพาะตอนที่บวกๆกันเท่านั้นนะอะไรลบๆไม่มีอยู่แล้วนะเออเอาที่สะดวกมีความสุขทำค่ะทำเถอะอะไรก็ได้ทำเลยอ่ะพี่หงหงบอกสวัสดีค่ะอ่ะจ้าคุณอรวรรณมาแม่บุ๋มบอกสาธุนะอนุโมทนาบุญศีล8ร่วมสร้างมหาบารมีเจ้าค่ะโอมชลีมลักษมีนะมาหาจ้าใช่สาธุแต่ถั่วนี่คือถวายแม่ก่อนเที่ยงนะเดี๋ยวก็ลาแล้วจะไปใส่กล่องเดิมนั่นแหละแล้วไว้ให้ยายเขาเอาไปแบ่งให้คนอื่นเขากินด้วยเนาะก็เป็นถั่วสมุนไพรถั่วทองสมุนไพรร้อยล้านของ AM เนี่ยนะก็จะได้เป็นพลังงานของแม่แล้วก็จะได้แจกไปให้กับคนในหมู่บ้านเขากินด้วยนะก็เนี่ยบวกลบคูณหารแล้วก็เหลือประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14กระปุกนะถ้า12วันจะตามโอเคนะก็อาจจะตามไป13 14วันนู่นน่ะนะก็คือคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากอะไรก็ทำไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าจบภารกิจไปแล้วนะเดี๋ยวถวายถั่วแม่ไปเรื่อยๆนะคุณหงหงบอกสาธุค่ะคุณนาฏระดานะคะเข้าใจมากค่ะสาธุจ้าสาธุค่ะขอบคุณค่ะเข้ามานะครูแม่วันบอกแชร์อยู่ค่ะแชร์นะที่เราถวายเจตจักระแล้วก็ที่เป็นหลวงพ่อเลยอ่ะที่เป็นหลวงพ่อนงอ่ะที่เป็นหลวงพ่อนงตรงๆเลยอ่ะเออนั่นก็แชร์นะแชร์ได้บุญนะคะแชร์ช่างวันละรอบก็ได้ตื่นเช้ามานึกได้ก็แชร์ท่านไปหน้าไทม์ไลน์เราแชร์ไปในกลุ่มสัก2กลุ่ม3กลุ่มอะไรนี่ก็แชร์ไปเลยนะคะแชร์เถอะท่านพระธรรมบอกสาธุจ้าสาธุนมัสการนิมนต์เจ้าค่ะท่านพระธรรมด้วยหลวงพี่ด้วยเนาะหลวงพี่น่าจะเข้ามานะแม่พิมพ์บอกร่วมแชร์ค่ะจ้าใช่แชร์ไปค่ะคุณนาฬดาบอกตื่นเต้นใจตื่นตันใจน้ำตาเอ่อเลยจ้าสาธุค่ะดีค่ะหมุยบอกสาธุเจ้าค่ะ
พี่น้องรักบอกสาธุสาธุค่ะทุกคนเรารู้หมดเลยเรารู้ทุกอย่างเลยทุกคนเรียนมาหมดแล้วทุกคนปฏิบัติมาหมดแล้วตอนนี้ขอให้อยู่ที่ความรู้สึกนะพี่น้องความรู้สึกคืออินิจี้สำคัญนะความรู้สึกคืออินิจี้สำคัญนะคะอินิจี้เนี่ยที่มันจะออกมานะพี่น้องจะสัมผัสถึงอินิจี้ได้อย่างดีเราทำแล้วอินิจี้ออกมาผลลัพธ์ของอินิจี้อ่ะผลลัพธ์ของอินิจี้นี่สำคัญนะถ้าเราทำกายเนื้อเราปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่1 2 3 4 5เราปฏิบัติแต่อินิจี้หรืออารมณ์ความรู้สึกของเรามันติดลบเนี่ยมันก็จะไม่ได้เลยนะพี่น้องการปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นพี่อัมพันธ์บอกว่าปฏิบัติแล้วสุขยกตัวอย่างเลยเนี่ยเป็นที่พูดมาเมื่อกี้คือพี่อัมพันธ์ว่าไม่สามารถปิดวาจาได้ก็พูดเฉพาะสิ่งที่จำเป็นต้องพูดสมมติว่าเวลาอยู่ร้านเสริมสวยมันเป็นธรรมดามันจะมีเล่าเรื่องคนนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่อัมพันธ์ก็ไม่ต้องต่อยอดกับเขานี่ก็ได้บุญแล้วทุกวันของเราอ่ะที่เราต้องเจอใครอ่ะแล้วเขาพูดลบอ่ะเราก็ไม่ต้องจ่อยอดเขาเราไม่ต้องสมทบพลังกับเขาอ่ะก็ค่ะอะไรหรือไม่ก็เงียบเงียบไปเลยอย่างเงี้ยเนี่ยก็ได้เราจะสื่อสารเฉพาะที่ใช่ก็ได้นั่นก็ได้เราทุกคนแหละเวลาจะตามจะไปเคอรี่จะตามจะไปไปรษณีย์หรือจะไปรับของหรือจะไปจะเจอใครก็แล้วแต่ที่เราต้องเจอเนี่ยถ้าเขาพูดลบมาเราก็แค่ไม่พูดต่อเนี่ยเราก็จะแต่ว่าเราก็ได้บุญกันทุกวันนั่นแหละไม่จำเป็นต้องเป็นในช่วงของปิดวาจานะก็คือทุกๆวันนั่นแหละนะที่เราต้องพิมพ์ต้องเม้นต้องโพสต์ก็ถือว่าเป็นการก็คือวาจาที่เราต้องปล่อยไปในลายมือนะอย่างเช่นว่าเราจะพิมพ์จะโพสต์อะไรลงไปเนี่ยเราก็พิจารณาก่อนถ้ามันไม่ใช่เราก็ไม่ลงไปนี่ก็ได้บุญได้บุญเหมือนกันยืดหยุ่นนะยืดหยุ่นนะแม่พิมพ์บอกโมทนาสาธุบรรพบุรุษอัพเลเวลปิติค่ะน้ำตาไหลใช่แม่ถ้าเนี่ยคือแม่พิมพ์สัมผัสได้ด้วยสภาวะแบบเนี้ยเขาใช่นะแต่มาสเตอร์มาบอกไม่ได้หรอกว่าพ่อคนนั้นแม่คนนี้ปู่คนนั้นย่าคนเนี้ยมาสเตอร์จำไม่ได้หรอกเขาจะเป็นพลังงานเหมือนฟองของผงซักฟอกอ่ะพี่น้องลองตีผงซักฟอกนะแล้วให้ผงซักฟอกลอยตัวขึ้นนะมันจะเป็นฟองงั้นน่ะแล้วเมื่อก่อนเขาอ่ะจะเป็นเหมือนฟองเป็นเหมือนกายพลังที่หนาแน่นอ่ะเขาก็ยังยึดไงเขาก็ยังยึดเกาะรูปนามของเขาในตอนที่เขาเป็นมนุษย์อ่ะแต่เนี่ยจะมีหลายคนที่ไปดีแล้วนะไปในเลเวลที่ดีมากนะพี่น้องอานิสงส์ทั้งนั้นเลยอานิสงส์ของทีมงานของเราทั้งนั้นเลยพี่น้องอานิสงส์ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้ามาในเนี้ยเวลาที่เรารู้สึกปิติน้ำตาไหลก็จะไม่ให้สแตมปิติได้ไงอ่ะพ่อจะแตมอ่ะจากพลังงานตัวใหญ่ๆเทาๆอ่ะแล้วก็มีความทุกข์ไปไหนก็ไม่ได้ดูถูกกักขังบริเวณอ่ะแล้วก็ถูกกักขังบริเวณน่ะพี่น้องเพราะงั้นแล้วพ่อจะตามเปลี่ยนได้ขนาดเนี้ยแล้วจะตามจะปีติบ่อยๆจะจำน้ำตาไหลบ่อยๆไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกเนาะพี่น้อง ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วแม่พิมพ์จะปีติน้ำตาไหลก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะแม่พิมพ์นะคือจิตก็คือพลังงานเนี่ยเราชี้แล้วก็ชี้ตรงเนี้ยว่าเป็นจิตแต่จริงจิตก็คือพลังงานพลังงานของเรากับพลังงานของบรรพบุรุษเราเขาก็คือพลังงานแล้วเขาใช้พลังงานร่วมกันกับเราเขาใช้พลังงานร่วมกันกับเราเนี่ยเนี่ยเขาใช้พลังงานร่วมกันกับเราเพราะงั้นการที่เขาใช้พลังงานร่วมกันกับเราแล้วเมื่อเขาอัพเลเวลได้เขาไปในที่ทางดีๆได้และบางคนยังเลือกที่อยู่ที่นี่กับพ่อชมเพราะอยากจะช่วยเชอแตมอยากจะช่วยพี่น้องทุกคนสร้างภารกิจให้สำเร็จอย่างพ่อแตมเมื่อคืนปรารถนาให้แตมสร้างสถานที่ช่วยเหลือบุคคลให้สำเร็จก่อนเพราะงั้นฟองนะฟองเนี่ยมันจะเป็นฟองใสละเอียดนะมันไม่ใช่เป็นฟองหนาหยาบดำเทาไม่ใช่นะมันจะเป็นฟองใสละเอียดลอยขึ้นไปนะเนี่ยพลังงานของพี่ๆของญาติของพี่น้องทุกคนน่ะคือการที่เราจะปิดวาจาอย่างนึงก็คือว่าขอให้เรารักษาเรียกวาจานะมาสเตอร์บอกมาสเตอร์ใช้คำว่ารักษาวาจาสุภาษิตรักษาวาจาสุภาษิตนั่นแหละนะกลางๆนะแต่คราวนี้คืออย่าพูดให้ใครเดือดร้อนแต่คราวนี้เธอจำต้องบอกก่อนว่าบางทีแต่มานั่งพูดตรงนี้บางครั้งนะต้องโยนิโสนะต้องโยนิโสเพราะว่าเวลาแจมนั่งพูดบางทีแจมจะมีอุปมาให้ฟังเนาะจะมีอุปมาแต่ก็ไม่แรงหรอกเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแจมเป็นคนพูดแรงกว่านี้แจมนี่คือเปลี่ยนหน้ามือหลังมือมาเยอะมากนะตอนนี้คือเป็นการพูดไม่แรงหรอกแต่จะมีบางอย่างที่ต้องอุปมาเนาะเพราะงั้นแล้ว
เมื่อเรามาตรงนี้แล้วก็ให้สบายๆผ่อนคลายทำกันไปเรื่อยๆแหละพี่น้องไม่เครียดไม่เค้นไม่เครียดไม่เค้นไม่ทุรนไม่ทุรายทำให้มันมีความรู้สึกที่ดีงามนั่นคือได้บุญนี่คือความรู้สึกส่วนตัวเนาะทำอะไรก็ได้ที่มันทำแล้วรู้สึกสบายใจอ่ะไม่ได้ทำแล้วทุกข์ร้อนกังวลกระวายสมมุติว่าไอ้แตมถือศีล8สมมุตินะอันนี้ก็ต้องสมมุติแล้วพี่น้องก็ต้องโยนิโสนะนะเพราะงั้นต้องโยนิโสนะตอนนี้คือพลังงานเนี่ยพ่อแม่พี่น้องอยู่ที่เนี่ยมันฟองใสสะอาดฝะละอองใสเป็นเค้าเรียกความใสในใสละเอียดในความใสอ่ะใสอ่ะใสแล้วใสอีกอ่ะฟองใสละเอียดนะของพลังงานของญาติพี่น้องอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วสมมติว่าจะตามจะเข้าศีล8เนี่ยนี่พูดอุปมาให้ฟังนะแต่แบบทุรนทุรายในความรู้สึกอ่ะมันจะไม่ได้อะไรเลยเพราะงั้นทำอะไรก็แล้วแต่ให้ยืดหยุ่นแล้วก็ไม่ทุรนทุรายใจแล้วให้มันมีความสุขไม่ใช่หิวโหยแล้วไปทะเลาะกับลูกอย่างเงี้ยไปทะเลาะกับแอดมินอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะอันนี้คือเสียเลยนะไม่ใช่หิวแบบแอดมินแม่หิวแล้วไปทะเลาะกับลูกอย่างเงี้ยไม่ได้นะอันนี้ต้องบอกไปก่อนเพราะงั้นจะปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่ศีลอดศีล5ศีล8หรือศีลอะไรก็แล้วแต่ขอให้รู้ที่ความรู้สึกนะขอให้ความรู้สึกมีความสุขแล้วเนี่ยทุกอย่างได้หมดปิดวาจาก็เหมือนกันก็ไม่ต้องปิดแบบคือเราต้องใช้ชีวิตอ่ะเราต้องนะต้องทำงานอ่ะบางคนต้องชงกาแฟบางคนต้องสะใดบางคนจะต้องคุยกับลูกค้าก็คุยไปอะไรไปแต่ก็เป็นวาจาที่ไม่ทำให้ใครทุกข์ร้อนใจแค่นั้นแหละโอเคแล้วยืดหยุ่นกันนะยืดหยุ่นกันช่วยกันพี่น้องแม่พิมพ์นะใช่ปิติสาธุแม่พิมพ์สาธุมากๆเลยจ้ะจำรู้เลยสภาวะที่ปิติแล้วดีอ่ะแม่พิมพ์บอกวันนี้ขอบารมีย่าโมปกป้องรักษาคนนะขออ่ะใช่วันนี้ทุกพลังงานอ่ะแม่พิมพ์ทุกพลังงานจะทำให้สมดุลเครื่องของเราจะทำให้เทพพรหมเทวดาท่านมีญาณบารมีสูงขึ้นนะญาณบารมีของท่านจะสูงขึ้นแล้วท่านจะช่วยนำพาดูดดึงคนที่มีบุญสัมพันธ์เชื่อมกันมาเนี่ยจะมาช่วยกันขจรกระจายเครื่องนี้ออกไปมากที่สุดเดี๋ยวเครื่อง7จักรจะออกเยอะมากอ่ะแล้วของ MM เนาะ MM ก็คือมีเจตนาจะสั่งเครื่องพระแม่ธรณีแต่มาสเตอร์บอกว่า MM หลักๆของ MM คือพระแม่โพศพก็เดี๋ยวจะทำทั้งจะให้ทำแยกเครื่องนี้เป็นพระแม่โพศพก่อนไหมหรือว่าจะเอาทั้งพระแม่โพศพและพระแม่ธรณีเพราะมาสเตอร์บอกว่าหลักๆของเอ็มคือพระแม่โพศพนะเราจะเอ็มจะสั่งแบบเป็นพระแม่โพศพเลยหรือว่าจะเป็นพระแม่โพศพด้วยพระแม่ธรณีด้วยก็ได้นะเพราะว่าเครื่องมันก็ใหญ่เนาะเครื่อง 500,000 เท่าก็ใหญ่อยู่นะเพราะหลักๆกับเอ็มคือพระแม่โพศพนะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะพูดถึงแต่พระแม่ธรณีใช่ไหมเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนที่พี่แตมบอกอะว่าเวลาที่พี่แตมระลึกนึกถึงใครอะโอเคขึ้นน่านฟ้าเราจะต้องส่งให้กับพระแม่ธรณีเพราะว่าพระแม่ธรณีสำคัญสุดช่วงที่แตมเกินอะพี่น้องจะส่งให้ใครพี่น้องส่งเลยแต่พอปั้งนะหนึ่งแรกนะล็อตแรกส่งพระแม่ธรณีไม่ต้องให้ใครแล้วนะก็คือหลักๆเลยมาสเตอร์บอกว่าทุกคนต้องโฟกัสพระแม่ธรณีก่อนล็อตที่2ล็อตที่3นี่คือพระแม่ธรณีโฟกัสอย่างเดียวก่อนแล้วตอนที่แตมเกิดน่ะตอนนั้นน่ะพี่น้องจะส่งให้ใครก็ได้พี่น้องส่งเลยนึกถึงเทพพรหมเทวดาสิ่งที่พี่น้องจะส่งให้ใครส่งเลยและล็อตสุดท้ายล็อตที่4ที่แตมบอกว่าให้นึกถึงพืชคนสัตว์สิ่งของอ่ะนั่นน่ะพี่น้องไปรวมส่งเลยพี่น้องจะพระแม่โพศพจะใครก็ได้พี่น้องรวมส่งตอนนั้นแต่หลักๆ1เอ้ย2และ3เนี่ยพี่น้องต้องโฟกัสพระแม่ธรณีคือต้องโฟกัสให้ท่านเลยอ่ะนึกออกไม่ต้องโฟกัสให้ท่านเลยเพราะว่าทั้งโลกอ่ะคือพระแม่ธรณีทุกๆสรรพสิ่งอยู่ได้เพราะพระแม่ธรณีถ้าไม่มีพระแม่ธรณีมันก็ไม่เป็นโลกนี้ขึ้นมาพระแม่ธรณีก็มีหินพระแม่ธรณีก็มีสัตว์อยู่ในพระแม่ธรณีมีแร่ธาตุมีสายแร่ทองคำเพราะงั้นเราจะปลูกบ้านปลูกเรือนก็ต้องอาศัยพระแม่ธรณีเพราะฉะนั้นเราต้องส่งโฟกัสแรกโฟกัสแรกพี่น้องจะนึกถึงใครพี่น้องส่งเลยแต่โฟกัสที่2และ3ขอให้เป็นพระแม่ธรณีส่งตรงพระแม่ธรณีเลยแล้วล็อตสุดท้ายที่4ที่บอกว่านึกถึงใครอ่ะพี่น้องก็นึกให้หมดเลยพี่น้องมีใครพี่น้องก็นึกให้หมดเลยจะพระแม่อะไรทุกพระแม่จะเทพพรหมเทวดาองค์ไหนก็ส่งเลยเหมือนเจ๊แตมอ่ะ
เวลาชาตามนึกถึงเวลาชาตามนึกถึงพลังชาตามก็ไม่ได้นึกพระแม่ธรณีองค์แรกนะเพราะพระแม่ธรณีไม่ได้มาอยู่กับชาตามองค์หลักๆก็คือพระแม่ลักษมีมาตาที่มาอยู่ที่มาเชื่อมกระแสพลังงานแบบแนบแน่นก็คือพระแม่ลักษมีมาตาเพราะงั้นย่าโมชาตามจะพูดถึงต่อไปพ่อก็พูดต่อไปมาสเตอร์แล้วก็พระแม่ทุกๆพระแม่ชาตามก็จะพูดต่อไปแต่องค์แรกที่จะต้องนึกถึงเขาก่อนนึกถึงท่านก่อนก็คือพระแม่ลักษมีมาตาก็คือพระแม่ลักษมีมาตาคือแต่เวลาขึ้นน่านฟ้าต้องคือมาสเตอร์บอกทุกคนต้องลงพระแม่ธรณีแต่จะตามไปแถมตอนสุดท้ายไงตอนสุดท้ายที่แตมพูดเองไงสุดท้ายที่แตมพูดเองคือว่าขอให้พี่น้องนึกถึงใครที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นคนพิเศษคนพิเศษบางคนเราพูดไม่ได้พี่น้องส่งเลยคนพิเศษบางคนไม่ต้องพิมพ์มาในเม้นท์แล้วก็พูดไม่ได้ให้พี่น้องส่งด้วยกระแสพลังงานจิตวิญญาณของพี่น้องเองด้วยพลังงานของพี่น้องเองพี่น้องส่งให้แต่ละท่านแต่ละองค์แต่ละพระองค์ได้เลยเพราะว่าบางชื่อเรามาพูดตรงเนี้ยมันก็จะไม่เหมาะสมคือคนไทยยังไม่เปิดใจเรื่องเราถ้าเมื่อไหร่คนไทยเปิดใจเรื่องเราเราจะพูดได้ทุกชื่อและเขาจะรู้ว่าชะตามคือใครในอดีตเขาก็จะยอมรับชะตามด้วยณวันหนึ่งแต่วันเนี้ยไม่ได้พูดไม่ได้มันมีข้อจำกัดนะในการที่เราเป็นคนไทยในการที่เราเป็นคนไทยบางทีมันก็มีข้อจำกัดไงแล้วก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องยอมรับสภาวะกันไปนะยอมรับสภาวะกันไปช่วยกันพี่น้องทุกอย่างให้รู้สึกดีทุกอย่างขอให้พี่น้องนะทุกอย่างขอให้นะรู้สึกดีนะแม่พิมพ์ใช่ทุกมิติแม่พิมพ์ย่าโมนะย่าโมเลิศมากย่าโมพลังงานดีงามมากแม่พิมพ์ช่วงนี้ย่าโมพลังงานดีมากเดี๋ยวเครื่องเจ็ดจักระจะมีของคุณแนทจะมีของคุณแนทนะปุญญนุชนะที่เยอรมันน่ะเนี่ยจะได้เร็วๆเนี้ยเดี๋ยวชะดำจะรับแล้วชะดำก็จะไปหาย่าโมอีกทุกเครื่องนะสัจจะบารมีเลย7จักระทุกเครื่องก็ขออนุญาตพี่น้องนะ Avenger Thailand ถ้ารับออเดอร์มาก็บอกว่าถ้าพี่แตมรับเครื่องมาขอถวายย่าก่อนได้ไหมได้ไหมอันนี้บังคับกันเกินไปไหมเนี่ยบางคนเขาจะให้ไหมเขาจะให้ไหมเขาน่าจะให้เนาะเขาน่าจะได้เนาะก็คือไปถวายย่าก่อนอ่ะก็แวะศาลหลักเมืองโคราชแล้วก็ถวายย่าก่อนได้นะก็คือขอแล้วกันอาจารย์ดำขอแล้วกันอาจารย์ดำขอแล้วกันว่าทุกเครื่องจักระอาจารย์ดำขอไปถวายศาลหลักเมืองโคราชแล้วก็ถวายย่าโมแล้วเดี๋ยวเอามาชาร์จพลังที่ไลน์แล้วตื่นเช้ายามส่งให้เลยนะทำเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะมีของแม่พิมพ์คนเดียวพิเศษแม่พิมพ์ของแม่พิมพ์คนเดียวพิเศษเพราะว่าแม่พิมพ์มาล็อตเดียวกับเขาคิชกูดของแม่พิมพ์ผลิตเสร็จพร้อมกันกับเซตเขาคิชกูดแล้วเขาส่งไปสนีแล้วไปสนีมาที่นี่เลยตอนเช้าแล้วไปหาศาลหลักเมืองไปย่าโมแล้วก็หาแม่พิมพ์เลยในวันเดียวจบเพราะว่าเขาคงอยากจะเชื่อมกระแสพลังให้แม่พิมพ์ด้วยคงจะเชื่อมกระแสพลังแม่พิมพ์ไปที่เขาวิชกูดด้วยนะพิเศษแม่พิมพ์นะฮะน้ำหนึ่งบอกวันนี้ไปถวายพลังที่วัดสีธรรมารามเนาะสีธรรมารามให้หลวงพ่อนะสุขและหลวงพ่อสุขและหลวงพ่อและหลวงตาพวงและไปที่ศาลหลักเมืองค่ะวันนี้ยโสธรใช่ไหมยโสธรนะจ้ะสาธุถ่ายรูปมานะคุณนัทถ่ายรูปมาจะได้ไว้แชร์ไงแชร์สาธุบุญกันนะคุณนัทถาสวัสดีค่ะคุณเชอแตมและสาธุอ่ะนี่ไงคุณนัทนี่ไงคุณนัทไงคุณนัทเครื่องอาจจะอีก2วัน3วันอะไรเงี้ยพอเครื่องมาที่โคราชจะขออนุญาตเอาเครื่องไปถวายเอาพลังงานไปถวายนะเอาพลังงานไปถวายที่ศาลหลักเมืองโคราชแล้วก็ถวายย่าโมเพื่อให้พลังงานของศาลหลักเมืองโคราชและพลังงานของย่าโมนะเชื่อมกระแสพลังงานของคุณแนทไปด้วยเนาะเป็นแบบนี้ด้วยกันเนาะแบบนี้นะจะได้เพิ่มมหาบารมีไปอีกเนาะจะเข้ามาคุณสถานีร้านเท่าปักหมุดไว้เลยสถานีร้านเท่าเยอรมันนะฮะสาธุบุญค่ะเจ็ดจักระนะคุณอิ่มบอกเหมือนเราอิ่มทิพย์เลยค่ะเป็นอย่างนั้นมากมายใช่ไหม
เป็นอย่างนั้นมากมายใช่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 มันจะอิ่มเนาะอิ่มใช่ใช่สาธุสาธุใช่ใช่แม่พิมพ์แม่พิมพ์วางลิงก์ช่วยเหลือกันนะพูดคุยนะคุณต้อยบอกสวัสดีค่ะพี่น้องพลังคริสตัลล้านเท่านะคะสาธุสาธุค่ะน้ำหนึ่งบอกตอนถือศีล8ผิวพรรณผ่องใสมากค่ะกินน้อยแต่ดูกินน้อยแต่ดูมีน้ำนะมีน้ำมีนวลเนาะมีน้ำนวลนะมีน้ำมีนวลนะอุดมสมบูรณ์จ้ะมีมีเนื้ออุดมสมบูรณ์โอเคโอเคใช่ใช่ใช่แม่พิมพ์บอกปรารถนาเป็นสถานีล้านเท่าของโคราชช่วยคุณเชอร์อีกสถานีจ้ะสาธุ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 แม่พิมพ์สมหน้าสมเลยจ้ะสมความมุ่งมั่นปรารถนาเลยจ้ะสมความมุ่งมั่นปรารถนาจ้ะแม่พิมพ์จ้ะใช่ใช่ใช่ช่วย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 กันช่วยช่วยกันช่วยกันช่วยกันครูแม่วันบอกลงให้ลูกชายได้ไหมคะอยากได้ใช่ไหมอยากได้ใช่ไหมอยากได้ใช่ไหมพี่เจี๊ยบบอกสวัสดีค่ะคุณเชอสวัสดีค่ะทุกท่านจ้าจ้าคุณเจี๊ยบเข้ามาสถานีเยอรมันนะเยอรมันนะคุณน้องโฟร์โมสใช่ไหมลงนะลงนะน้องโฟร์โมสนะเขียนชื่อไปนะน้องโฟร์โมสนะฮะเขียนชื่อก่อนน้องโฟร์โมสนะฮะน้องโฟร์โมสนะคนแรกนะปากกาอยากได้หง 5,000 เท่ายังไม่มีเป็นเครื่องนะเครื่อง 1,000 เท่าหง 5,000 เท่ารวมแล้ว 6,000 เท่าแต่เครื่องเนี่ยเป็นเครื่องรุ่นเก่านะก็คืออย่าไปดึงสนใจว่าเอ้ยมันเก่าอะไรอย่างนี้นะยอมรับได้ไหมล่ะแต่เครื่องเป็นเครื่องเก่านะแต่หงเนี่ยเป็นหงใหม่นะปากกานะปากกานะฮะปากกาปากกานะป้าดินละกาป้าดินละกาลง2ชื่อแล้วลงไว้ก่อนแล้วค่อยมาตัดลงก่อนแล้วเดี๋ยวมาตัดม้วนวันที่3เมษายนนะได้ได้ได้ค่ะเอ็มบอกโมทนาสาธุกับพี่เชอด้วยนะคะมหาบารมีที่ยิ่งใหญ่เจ้าค่ะจ้าสาธุสาธุสาธุเธอด้วยทำไปทำไปเอ็มบอกใช่ค่ะคุณนิสาบอกสวัสดีค่ะจ้าคุณนิสาบอกแชร์ค่ะแชร์คนไหนไม่มีคนไหนที่ยังไม่มีเครื่องไม่มีหงนะก็ลงชื่อนะลงชื่อเนี่ยมาบอกลงชื่อตามทุกวันเลยจะตามจะให้ลงชื่อจนถึงวันที่3ตอนแม้แบบเนี้ยแล้วพอที่3กลางคืนแล้วเดี๋ยวจะมาจับรางวัลนะจะมาจับรางวัลนะลงชื่อลงชื่อป้ากาณปรารถนาหงค่ะไม่ได้หงเฉยๆนะให้เครื่องด้วยนะให้เป็นเซตเลยก็คือให้เครื่องกับหงแต่ไม่ได้มีหัวนะไม่ได้มีหัวนะให้เครื่องกับหงไปเลยเครื่อง 1,000 เท่าคูณหง 5,000 เท่าเป็น 6,000 เท่าและ2หงรวมกันเป็น12,000 เท่า12วันที่เราศีล8กันนั่นไงทุกอย่างลงตัวอีกทุกอย่างลงตัวอีกพี่น้องทุกอย่างลงตัวอีกลงชื่อเลยลงชื่อให้แล้วนะปากกาลงชื่อแล้วนะน้องโฟร์โมสลงชื่อแล้วนะพี่น้องรักบอกเมื่อก่อนหลังจากรักษาศีล8ครบตอน 6:00 น.เช้าอีกวันนึงจะรู้สึกว่าหมดแรงแต่หลังจากมีเครื่องพลังงานคริสตัลนะฮะไม่เป็นอะไรมีเลี้ยวมีแรงเหมือนวันปกติค่ะขอบคุณท่านมาสเตอร์คุณเชอร์แตมค่ะใช่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 อย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละพี่ดวงรักมันเป็นอย่างนั้นเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นพลังงานเข้าเราเลยอ่ะเขาเป็นพลังงานที่เข้ามาในร่างกายเราเลยพี่น้องก็รู้ใช่ไหมนะหลายๆคนจะรู้ว่าแตมกินมื้อเดียวมานานมากแล้วคือที่แตมบอกไงว่าที่ครูแม่บุ๋มบอกว่าศีล8อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จะแตมไม่มีอะไรที่ว่าจะทำไม่ได้เลยก็คือทำได้หมดเลยย้ายเวลากินเย็นมากินเช้าแค่นั้นเองมากิน11โมงแค่นั้นเองจาก4โมง5โมงเย็นก็มากิน11โมงเงี้ย11โมงครึ่งเงี้ยเนี่ยทุกคนจะได้แบบนั้นแหละจ้าสาธุสาธุค่ะพี่นงรักก็ปฏิบัติมาก่อนอ่ะมาก่อนอ่ะก็จะรู้สึกแหละว่าดีงามมากเนาะรู้สึกว่าดีงามมากเนาะพี่FM บอกใครยังไม่มีเครื่องพลังลงชื่อไว้เลยลงชื่อไว้เลยป้ามดบอกสาธุพี่นงรักใช่ใช่ใช่สาธุสาธุใครทำดีสาธุไปพี่น้องเอ็มบอกสาธุสาธุกับแม่พิมพ์ใช่ใช่นั่นแหละคือสุดๆนะการที่เราได้บรรพบุรุษเราเขาโอเคอ่ะดีนะคือเขาไม่มีแขนมีขาที่เขาหรือเขาไม่ยิ่งถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติแล้วเรามาบอกเราไม่ได้ฉันทุกข์ทรมานนะไปช่วยฉันหน่อยพี่น้องว่าใครจะช่วยอัพเลเวลจิตวิญญาณครอบครัวพี่น้องได้หาไม่เจอนะชะตาไม่รู้จะใครจะช่วยพ่อชะตาได้ถ้าไม่ใช่มาสเตอร์ถ้าไม่ใช้เครื่องถ้าไม่ใช่ขบวนการของมาสเตอร์พ่อชมยังทุรนทุรายพ่อชมไปไหนไม่ได้ถูกกักขังบริเวณตัวใหญ่เทาแล้วก็หิวโหยอ่ะคือแบบมันไม่มีความสุขอ่ะคือ
คือมันทุกข์อ่ะเออมันไม่ได้ใช้คำว่าหิวแบบหิวอาหารนะคือมันทุกข์อ่ะเออมันทุกข์อ่ะหิวโหยความสุขอ่ะเออคือเนี่ยใครจะช่วยใครจะช่วยเพราะใครจะช่วยบรรพบุรุษเราได้พี่น้องมันไม่มีนะมันไม่มีเลยนะจะหาอะไรมาช่วยอ่ะอืมคุณนิสานะลงชื่อตรงไหนลงชื่อตรงนี้แหละคุณนิสาใช่ไหมอานิสานะนิสานะคนที่สามนิสาอาคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งนี่คือน้องโฟโมสนะคนที่สองนี่คือป้ากาคนที่สามนี่คือคุณคนที่สามนี่คุณนิสานะคุณนิสานะนิสานะนิสานะเดี๋ยวเขียนชื่อให้ถูกเลยเนี่ยนอหนูสระอิสอสาราสอสาราเนี่ยคุณนิสานะลงชื่อแล้วนะ3คนแล้วนะคุณสมสวยและรวยมากจ้าสวัสดีค่ะมาใหม่ค่ะเคยฟังมาบ้างแล้วขอลงชื่อค่ะอยากได้ได้ค่ะคุณสมสวยนะได้ค่ะยินดีค่ะยินดีมากๆค่ะสมสวยนะสมสวยนะลงชื่อไว้ก่อนนะฮะคุณสมสวยนะและรวยมากนะฮะเฉพาะชื่อนี่คงได้แล้วนะเฉพาะชื่อนี่คงจะได้เครื่องแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสี่คนแล้วนะคุณศิรินทิพย์นะฮะลงชื่อตรงนี้เลยคุณนิสาใช่ลงชื่อให้แล้วนะคุณนัทรดานะปรารถนาหง 5,000 เท่านะนัทรดาได้4นะแล้วก็5นะฮะคนที่5นะฮะคนที่ปรารถนาเครื่องเดี๋ยวปักหมุดก่อนนะคนที่ปรารถนาหงและเครื่องขอให้มาเข้ากิจกรรมรับพลังส่งพลังต่อเนื่องนะ12วันเนี่ยกับเชอร์แตมเนี่ยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราจะได้เข้าใจเขาเป็นเนื้อเดียวกับเขาเวลาได้เขาไปอยู่เพราะว่าเครื่องตรงนี้จะไม่ได้แค่ 5,000 เท่าหรอกพี่น้องเพราะว่าจะตามเฉพาะเครื่องอ่ะจะตามเปิดมาน่าจะมากกว่าปีอ่ะทั้ง2เครื่องอ่ะจะตามเปิดมาเป็นปีเพราะฉะนั้นเครื่องที่พี่น้องได้ไปอ่ะมันจะแรงมากขอให้พี่น้องทุกคนมาเชื่อมพลังจนถึงวันที่3เมษายนนะมาเชื่อมพลังนะมาเชื่อมพลังมาสัมผัสพลังจนถึง3เมษายนนะคุณนิสานะคุณนิสาลงแล้วนะคุณนิสานะจ้าคุณอรวรรณเข้ามาคุณลุงลินบอกตอนนี้ปฏิบัติได้ดีและเข้าสมาธิได้เร็วกว่าเดิมจ้าสาธุช่วยเหลือพูดคุยนะพี่นงรักเนาะก็รับพูดคุยพี่น้องพิมพ์ก็ได้นะพิมพ์ก็ได้ว่ารับนะช่วยเหลือพูดคุยเรื่องของพลังงานคริสตัลนะนะบอกเขาหน่อยนะบอกหน่อยนะพี่นงรักแล้วก็คุณลุงนรินทร์พูดคุยนะแหมอ้าวเด้งเลยอ่ะโฟมอสหายโฟมอสใช่ไหมเมื่อกี้ใส่ชื่อแล้วนะคนที่หนึ่งเลยนะคุณศิรินทร์ที่บอกขออนุญาตลงชื่อให้ลูกสาวค่ะศิริพันธ์เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงลงชื่อได้ทุกคนเลยไม่ต้องกังวลนะจะตามจัดการให้หมดทุกคนนะสนุกดีก็เนี่ยแหละถึงบอกว่าเราไม่ได้ปฏิบัติแบบโหยแบบทางธรรมแบบจ๋าๆเงี้ยเราก็จะอยู่ทางโลกกันยากใช่ไหมล่ะแล้วก็ปฏิบัติกันแบบนี่แหละแบบชิลๆสบายๆอะไรที่ใช่ก็ปฏิบัติกันตามนั้นเนาะปฏิบัติกันแบบเดี๋ยวใครอยากได้เขาก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะช่วยกันแชร์เขาด้วยนะช่วยกันแชร์กันออกไปด้วยเนาะจะได้มีภาชนะที่พร้อมจะยอมรองรับเขาเนี่ยสร้างบารมีเราไว้เนาะอ่านถึงโฟมอสแล้วเด้งเนี่ยโฟมอสเธอพลังแรงมากเลยอ่านถึงโฟมอสแล้วเด้งพี่น้องจ๋าแป๊บนะโฟมอสพลังงานดีมากเลยลูกเอ้ยเดี๋ยวนะเชอร์กำลังจะพยายามเข้าไปอ่านข้อความเดี๋ยวแป๊บนะไม่ได้อ่านข้างหน้าข้างบนแล้วเดี๋ยวแตมไปตามตอบเดี๋ยวจบไลฟ์แตมไปตามตอบตามชื่อนะอันไหนที่แตมยังไม่ได้อ่านแล้วพี่น้องลงชื่อพี่น้องลงมาใหม่เลยนะ
foremost นะเชอร์ใส่เข้าไปให้แล้วนะลูกนะใส่แล้วนะใส่แล้วนะคุณสิรินทิพย์นะชื่อสิริพันธ์นะใช่ถึงคนที่5นะคนที่5นะคนที่5นะคะลูกสาวนะชื่อสิริพันธ์นะฮะสิริพันธ์เนาะสิริพันธ์จันทวงศ์คนที่5นะถึงคนที่5นะถ้าก่อนหน้านี้แต่ไม่ได้อ่านพี่น้องลงชื่อมาเลยคุณนิกนะคุณนิกนะคนที่6นะคุณนิกนะคุณนิกนะฮะจ้าคุณนิกค่ะได้ลงชื่อจ้าเอเมนบอกสาธุมหาบารมีเจ้าค่ะดีงามพี่อัมพันธ์เนาะได้ป้ากาบอกพี่อ๋อยนี่อ่านถึงแค่นี้ใครยังไม่ได้ลงชื่อพิมมาใครที่จะลงชื่อแล้วยังไม่ได้อ่านพิมมาพี่อ๋อยบอกอนุโมทนาสาธุบุญกับคุณเชอด้วยค่ะที่จะแจกเครื่องพลังและหงพลังจ้าใช่สาธุบุญร่วมกันเนาะพี่อ๋อยเนาะสาธุบุญร่วมกันนะคะป้ากาบอกอัมพันธ์จิตใจงดงามจ้าดีงามกันทุกคนเลยนางฟ้าค่ะพี่ป้ากาเอเมนบอกนะพี่อัมพันธ์นะโอเคตามนั้นเลยเอเมนบอกดีงามค่ะคุณหงบอกสาธุบุญกับคุณเชอแตมค่ะลงชื่อมาใหม่ลงชื่อมาใหม่เอาเฉพาะคนที่ลงชื่อนะโฟร์โมสปรารถนาหงมากเขาชื่นชอบข้างใครมากโชคดีนะลูกแน่พออ่านชื่อเขาแล้วเด้งหมดเลยเด้งเลยฟึบหายเลยเมื่อกี้เด้งคือไม่ใช่ฟึบหายคือเด้งหลุดออกมาจากเฟซอ่ะเมื่อกี้คือจำเด้งหลุดออกมาจากเฟซตัวเองแล้วพอเข้าไปใหม่ก็คือคอมเมนต์หายนะเขาไหนที่ก่อนหน้านี้ที่พูดเรื่องราวอะไรก็คือพูดไปก่อนก็คือโอเคไปก่อนไม่ได้อ่านเมนต์แล้วนะมันหายไปนะแล้วเดี๋ยวคนไหนจะลงชื่อคนไหนจะลงชื่อคนไหนจะลงชื่อรับเครื่องพลังพันเท่าแล้วก็หง5,000เท่าลงชื่อมาเลยเนี่ยก่อนจะจำจะจบไลฟ์จะจำอ่านอีกทีนึงแล้วจะอ่านอีกทีนี่ได้6คนแล้วนะคือป้ากาป้ากาน้องโฟมอสป้ากานะคุณนิสาคุณสมสวยและรวยมากนะคุณสิริพันธ์นะแล้วก็คุณนิกนะแล้วก็คุณนิกนะแต่นะพี่น้องจ๋าวันที่จับฉลากทุกคนต้องอยู่นะวันที่จับฉลากทุกคนต้องอยู่นะไม่ใช่จะดำจับขึ้นมาแล้วไม่อยู่ก็คือสละสิทธิ์นะก็คือสละสิทธิ์แล้วก็อยากให้นะอยากให้คนที่ปรารถนาเครื่องพันเท่าปักหมุดไว้เลยว่าจะมาร่วมการรับส่งพลังทุกวันเพราะว่าพี่น้องได้เครื่องไปพี่น้องต้องเจอสภาวะเพราะงั้นพี่น้องต้องเข้ามาเปลี่ยนแปลงสภาวะกันก่อนที่จะเอาเครื่องไปทำภารกิจนะของตนเองนะแม่ปุ่มนะมีใครนะลงชื่อพี่เชอแจกเครื่องพันเท่ากับหงคนที่ยังไม่มีใช่ลงชื่อบอกคุณลูกดลินใช่ไหมใช่ลงชื่อนะใครจะลงชื่อนะแม่บุ๋มนะแม่บุ๋มนะคนที่7นะแม่บุ๋มคนที่7แม่บุ๋มคนที่7นะเขียนไว้ก่อนนะคนที่7นะแม่บุ๋มนะแม่บุ๋มพิชยาภานะฮะแม่บุ๋มพิชยาภาโอเคคนที่8มาคนที่แปดมาคนที่แปดมาใครคนที่แปดใครพี่อัมพันธ์บอกขอบคุณค่ะทุกท่านที่ชมจ้า นางฟ้านะไม่กล้าซัดสายเลยทีเนี้ยพี่อัมพันธ์ส่วนหนึ่งนะที่เราเป็นคนดีได้เพราะคนอื่นไงจริงๆนะบางทีเราจะเป็นคนดีได้แบบบางทีเราอาจจะอยากจะซัดสายอยากจะปิดเวียงอะแล้วคนอื่นก็ชมเราเป็นนางฟ้าไงเราก็เลยไม่กล้าซัดสายไม่กล้าปิดเหวี่ยงแล้วก็มีส่วนนะพี่อัมพันธ์นะขำนะบางทีเราทำดีเพราะคนอื่นเขาเชียร์เราเราก็เลยได้ทำดีก็มีนะนั่นแหละอัตโนมัติไปอ่ะคนที่แปดใครคุณรัชชนจันนะรัชชนจันโอเคได้ค่ะคนที่แปดนะฮะคุณรัชชนชันนะฮะรัชชนจันสร้างภาชนะให้พร้อมรับเขาไปนะฮะแชร์เขาเนาะเวลาแชร์2แชร์3แชร์แล้วมาเชื่อมพลังทุกวันนะฮะทุกคนจะมีโอกาสได้รับนี่แน่นอนเครื่องอ่ะเมื่อก่อนก็ขายแล้ว 7,000 กว่านะแล้วก็หงอ่ะตอนนี้ก็ 3,500 เนี่ยก็เซตเนี่ยเป็นหมื่นนะ2เซตเนี่ยก็คือเกือบ 20,000 นะเพราะงั้นแล้วพี่น้องสร้างภาชนะตัวเองให้คู่ควรกับเขาอ่ะพี่น้องจะได้เขาแน่นอนนะ
เออได้เขาแน่นอนพูดถึงเขาแชร์เขาแล้วก็มาเชื่อมพลังกับเขาทุกวันนะคะเชื่อมพลังกับเขาทุกวันชะตามรู้เลยตอนนี้คนที่ลงชื่อมารู้สึกเลยว่าของไปอยู่กับตัวเองแล้วเนี่ยที่ลงชื่อมาแค่8คนเนี่ยแปดคนเนี่ยเขาจะรู้สึกอะทุกคนที่ดำเริ่มลงเขาจะรู้เลยว่าชื่อเขาอะเป็นคนหนึ่งในสองคนนั้นพี่หงหงบอกหนูมีพี่หงแล้วค่ะเห็นใจคนที่ยังไม่ได้รับพี่หงค่ะขอบคุณค่ะสาธุสาธุสาธุป้ามดป้ามดบอกได้เครื่องกับหงแม่ครูได้เครื่องกับหงใช่ได้เครื่องด้วยนะเครื่องด้วยนะคือจะเอาไปให้ไปเร่งอะจะให้ไปเร่งพลังนั่นแหละให้ไปเร่งพลังนั่นแหละเร่งพลังให้เราด้วยคุณลุงนรินทร์นะคนที่9นะคนที่9นะ8แล้วก็9นะคนที่9นะคะคุณลุงนรินทร์นะฮะเขียนตามอันนี้นะเขียนตามโปรไฟล์นะจะได้ไม่งงกันนะลุงนรินทร์นะฮะเขียนตามโปรไฟล์เลยเพราะเวลาเราจับชื่อขึ้นมาก็ได้ชื่อตามโปรไฟล์เลยเนาะคนที่10คนที่10คนที่10มีไหมลงได้เรื่อยๆนะคุณสมสวยบอกขอบคุณมากๆค่ะเย่ๆดีใจที่สุดเลยจ้ะได้ไงทำสภาวะเหมือนได้แล้วเนี่ยป้ากาบอกจะมารับส่งพลังทุกวันจ้าป้ากามาสร้างสภาวะกับเขานะแจกเครื่องด้วยนะป้ามดบอกพี่อัมพันธ์บอกลงชื่อด้วยค่ะอัมพันธ์รับเครื่องกับผมค่ะพี่อัมพันธ์นะคนที่10นะพี่อัมพันธ์นะฮะพี่อัมพันธ์นะฮะโอเคคนที่10พี่อัมพันธ์ค่ะคุณชลินที่บอกคุณนิกนะอิ่มนะคุณนิกอิ่มขอบคุณมากค่ะที่เอาเครื่องไปถวายพลังที่เขาพิจิกูดขอบคุณใช่ช่วยถือกันเนาะช่วยถือกันพี่อัมพันธ์บอกใช่นะฮะคุณหงหงบอกอ๋อดีงามขอบคุณค่ะใช่คุณนิสาบอกเย่นิสามีเครื่องพลังแล้วชัยโยน่ะสร้างสภาวะเลยดีคุณนิสาบอกขอบคุณค่ะเอ็มบอกหงดีงามนะผมหงดีงามจิตจักรพรรดิสาธุจิตจักรพรรดินะจิตจักรพรรดินีเอาพี่น้องคนไหนที่ครอบครองพลังแล้วเนี่ยดึงพลังช่วยส่งพลังเลยมาส่งพลังกันเลยทำตามกระบวนการเนาะคือบางคนที่เขากลัวผีนะเขาก็ไม่ได้อยากจะฟังบทสวดมาสเตอร์นะที่พาอัพเลเวลอะแต่ชะตามเนี่ยที่ชอบเปิดเนี่ยเพราะชะตามรู้สึกว่าเราน่ะก็คือผีแต่เป็นผีที่มันมีกายเนื้อนึกออกไหมเป็นผีที่มีกายเนื้อเพราะงั้นถ้าเราไม่ฟังวันนึงเราเป็นผีแล้วเราไม่ยอมอัพเลเวลตั้งแต่ที่เรามีกายเนื้อเราจะหลับเนี่ยเห็นไหมเสียงเนี่ยไงพลังงานปะทะเยอะเลยเขาบอกว่าเราพูดถูกแล้วคือถ้าวันเนี้ยเรามัวเกี่ยงว่านั่นน่ะผีนี่น่ะฉันเป็นคนฉันน่ะดีกว่าผีแล้วไม่ยอมฟังเสียงบทสวดมนต์แล้วอัพเลเวลนะพี่น้องนะเราตายไปเป็นผีเราจะไม่มีร่างเนี้ยในการปฏิบัติอะไรเลยนะแล้วใครจะตามไปอัพเลเวลให้เราเพราะงั้นตอนนี้เราต้องช่วยตัวเองให้อัพเลเวลและช่วยคุณเพื่อนผีทั้งหมดที่เขาไม่ได้มีกายเนื้อมาปฏิบัติกับเราเขามีแค่พลังงานเขาก็อยากจะเปลี่ยนเลเวลของเขาเราต้องช่วยกันนะเพราะงั้นคนที่กลัวผีนะพยายามปรับจิตปรับใจพยายามปรับจิตปรับใจว่าผีที่เป็นผีแบบผีร้ายจนเกินไปเขาไม่มายุ่งกับเราอ่ะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรากลิ่นของเราจะเป็นกลิ่นเทพพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นนะพี่น้องเป็นแต่กลิ่นดีๆเท่านั้นน่ะเดี๋ยวนั่งพลังพี่น้องนั่งพลังส่งพลังนะเราเข้าใจกันแล้วใช่ไหมเวลาที่รับพลังส่งพลังมือซ้ายรับพลังแล้วเอาไปหมุนทั่วล่างและพลังที่ใช่ส่งมาพลังที่ใช่ส่งออกมาให้กับทุกๆอย่างอ่ะทุกใครก็แล้วแต่พี่น้องจะอยากให้ใครมีความสุขพี่น้องก็ส่งออกไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดพี่น้องก็ส่งออกไปที่บ้านพี่น้องมีอะไรมีพระแม่ธรณีมีพระทุกแม่พี่น้องส่งเลยทุกพ่อพี่น้องส่งเลยนะอันนี้เข้าใจกันเนาะแล้วก็เวลาที่เปลี่ยนพลังผีร้ายเป็นพลังผีดีเนี่ยถ้าเป็นพลังที่เขาพร้อมจะอัพเลเวลเขาจะได้ยินสิ่งที่เราทำอยู่สิ่งที่เราทำอยู่เพราะฉะนั้นแล้วปล่อยพลังงานให้เขาไปพร้อมกับเสียงสวดมนต์เสียงสวดมนต์ของเสียงบรรยายธรรมของมาสเตอร์ส่งไปกับพร้อมพลังงานเขาจะไม่ยุ่งวุ่นวายกับเราเลยเขาได้รับพลังงานเขาจะตอบแทนเราอย่างสมเหตุสมผลสมควรตามภาชนะของเราอย่างแน่นอนนะช่วยมันเป็นการทำบุญนะและเวลาคาถาเงินล้าน
ท่องคนเดียวมันไม่เจ๋งหรอกเราต้องมาสวดพร้อมๆกันสวดทุกๆมิติพร้อมๆกันคาถาเงินล้านและคาถาเงินล้านจะเป็นพลังงานที่เป็นเส้นสายที่สามารถทำให้มนุษย์เข้าสู่เส้นสายของพระนิพพานได้ด้วยคาถาเงินล้านเนี่ยนะคือช่วยให้เรารวยในโลกสมมุติแล้วก็เป็นกระแสพลังงานที่นำพาให้เราไปเส้นสายของพระนิพพานได้ด้วยและก็บทสวดมาสเตอร์ที่อัพเลเวลจิตวิญญาณนั่นแหละทั้งบทสวดทั้งหมดเนี่ยช่วยให้เพื่อนผีทั้งหมดบรรพบุรุษของเราทั้งหมดเขาถึงพร้อมที่จะมาช่วยเหลือแต่ละครอบครัวให้สมบูรณ์ตามปรารถนาที่สุดนะและเวลาที่มาสเตอร์นำพาทุกคนแผ่สามโลกอย่าลืมนะตอนที่เราปฏิบัติพี่น้องจะต้องวางทุกอย่างนะไม่โกรธไม่โลภไม่หลงไม่โทสะไม่โมหะไม่โลภะต้องวางทุกอย่างนะศีลต้องบริสุทธิ์นะอย่างน้อยศีล5ต้องบริสุทธิ์นะศีล5ต้องบริสุทธิ์คือสติที่สุดอ่ะคืออะไรที่ผ่านมาแล้วไม่ต้องเอามาเก็บนะต้องปล่อยพลังไปเอาแบบดีที่สุดอ่ะปล่อยพลังที่ดีที่สุดอ่ะความรักความเมตตาพลังที่ปรารถนาดีที่สุดออกไปนะจากวางคิ้วเนี่ยก็คือเนี่ยเครือญาติของเราแล้วตรงนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพี่น้องปล่อยพลังออกไปเนี่ยเวลาที่เราฟังมาสเตอร์เนี่ยเราต้องดูขบวนการว่าเป็นยังไงแล้วแต่ละขั้นตอนเราจะทำยังไงแล้วเวลาขึ้นน่านฟ้าพี่น้องเข้าใจแล้วนะอธิบายการขึ้นน่านฟ้าอีกแป๊บนึงเวลาที่เราเริ่มส่งพลังพี่น้องกำหนดเลยว่าเรามีรากแดงๆเชื่อมกับพระแม่ธรณีเป็นรากที่แข็งแรงเหมือนดุจรากต้นไม้ใหญ่พลังงานที่เรารับไปเป็นพลังงานขาวใสบริสุทธิ์ใช่ไหมเข้าฝ่ามือซ้ายพลังงานเข้าฝ่ามือซ้ายพลังงานขาวใสบริสุทธิ์เข้าไปหมุนร่างกายของเราทั้งหมดและอะไรไม่ใช่ลงรากแดงๆฝากพ่อแม่ธรณีไปทำลายไปจัดเก็บให้เราแต่ตอนนี้คีย์ก็คือว่าเวลาที่เรามาทำกันเรื่อยๆเนี่ยไอ้พลังเทาๆดำๆเนี่ยมันน้อยลงไอ้พลังที่ไม่ใช่มันน้อยลงและเราขึ้นน่านฟ้าหรือเวลาที่เราส่งพลังกันเนี่ยเราส่งให้พ่อแม่ธรณีตอนนี้พ่อแม่ธรณีท่านก็มีญาณบารมีที่ดีงามมากยิ่งขึ้นทุกอย่างขบวนการของเราทำแล้วมันจะดีขึ้นนะไม่ใช่ทุกอย่างบอกว่าเอาพลังงานลบฝากพระแม่ธรณีนู่นนี่นั่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราจะสั้นลงมันไม่ได้เอาพลังลบลงตลอดพลังงานเทาๆดำๆลงตลอดไม่ใช่นะพลังงานเราจะดีงามมากขึ้นพลังงานที่ขาวใสบริสุทธิ์เราก็ฝากพระแม่ธรณีได้และเวลาที่เราส่งหากันเนี่ยนะพยายามลดละทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดที่สุดนั่นแหละและอีกอันนึงสำหรับคนใหม่นะคนเก่านี่คือเข้าใจแล้วพลังงานนะไม่ใช่รากแดงๆแล้วนะพลังงานแดงๆที่ออกจากก้นกบของเราเนี่ยพี่น้องกำหนดได้ตลอดเวลานะไม่จำเป็นต้องเวลาที่เรามานั่งกันนะเวลาที่กำหนดเนี่ยพี่น้องนึกได้ตอนนี้พี่น้องกำหนดเลยมีพลังงานสีแดงๆออกมาจากก้นกบของเรานะแล้วแผ่กระจายหมุนลงไปที่พระแม่ธรณีเลยเป็นพลังงานสีแดงเลยนะไปกระทบความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งอะไรทั้งหมดเนี่ยสายแร่ทองคำแร่หินอะไรที่มีมูลค่าพี่น้องไปกระทบพลังกับเขาเลยแล้วพลังงานสีแดงอันนึงก็ม้วนตลบขึ้นมาหมุนรอบตัวเราแล้วเป็นเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกาสีแดงเหมือนกันเนี่ยตอนนี้นึกเลยแล้วในสีแดงนั้นเนี่ยก็จะมีธนบัตรของแต่ละประเทศเนี่ยหมุนวงรอบไปหมดเลยเพราะงั้นเวลาที่เราส่งพลังส่วนหนึ่งส่งไปเพื่อความสุขเพื่อความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของสุขภาพสุขภาพดีในทุกๆมิติเทพพรหมเทวดาคือเราใช้คำว่าสุขภาพดีนั่นคือญาณบารมีของท่านดีงามมากขึ้นนะและส่วนการที่เราหมุนแสงออร่าสีแดงนั่นคือความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นั่นก็คืออีกส่วนหนึ่งเพราะงั้นพี่น้องจะมีสติมีสมาธิที่ไม่ได้อยากไปคิดเรื่องอื่นแล้วแค่หมุนออร่าแค่หมุนพลังลงพื้นดินกับเหนือพื้นโลกพี่น้องก็จบภารกิจไปแต่ละวันแล้วไม่มีเวลาไปคิดลบแล้วนะจะทำทาน้ำมันให้แม่แป๊บนึงนะทาน้ำมันถวายพลังแม่แป๊บนึงชโลมน้ำมันชโลมน้ำมันค่ะน้ำมันเทพน้ำมันเทพเจ้าค่ะน้ำมันสายเลือดพระแม่ลักษมีมาตานะเจ้าค่ะมีจำหน่ายนะมีจำหน่ายแล้วนะแล้วก็สำหรับคนที่สั่งเครื่องเจตจักรจะมีแถมนะมีแถมแถมนะชโลมไปนะคะชโลมไปที่มือนะที่มือของท่านนะคะนะประธานขอพระแม่ประทานความสวยงามความงดงามสุขภาพดีแข็งแรงสมบูรณ์นะคะความมั่งคั่งรวมสมบูรณ์นะกับพี่ๆน้องๆทุกท่านที่อยู่ในนี้นะคะแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็ทุกคนนะคะที่เชื่อมกระแสพลังงานกันไปทั่วทั้งแผ่นดินสยามแล้วก็ทั่วโลกใบนี้เจ้าค่ะพี่น้องนะเชื่อมกระแสพลังงานนะนี่คือ
ครื่องพลังงานเจ็ดจักรอยู่ใจมานานแล้วนะเทพพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเยอะมากนะคะเครื่องแม่นะตอนนี้ต้องอัพเลเวลให้แม่นะรอแป๊บนึงนะคะแม่จ๋าอัพพลังให้แม่อันนี้คือเบี้ยครูเบี้ยครูพี่น้องคนไหนที่เบี้ยครูนะคนไหนที่เจอเรื่องราวที่ไม่ใช่อยู่นะคะกำหนดเชื่อมกระแสพลังงานเบี้ยครูไปเลยเจ้าค่ะเบี้ยครูตอนนี้ก็คือมีอาจารย์แสงนะอาจารย์แสงสั่งอยู่ที่บุรีรัมย์นะก็ปรารถนาให้เบี้ยครูมีครบทุกๆจังหวัดเนาะ77จังหวัดเนาะอย่างน้อยก็เบี้ยละตัวก็ยังดีเนาะจังหวัดละเบี้ยเบี้ยครูจังหวัดละเบี้ยก็ยังดีเนาะเครื่องเจ็ดจักรเนี่ยเราก็จะช่วยกันแก้ไขทุกอย่างได้เรียบร้อยค่ะทุกอย่างจะสมดุลมากนะคะช่วยกันพี่น้องช่วยกันนะคะและนี่ก็คือเบี้ยแก้นะเบี้ยแก้เบี้ยเล็กนะเบี้ยเล็กโอเคนี่หงนี่พลังงานแรงนี่สองคู่นี้นะแล้วก็เครื่องนะให้เครื่องด้วยสองเครื่องนะคะเครื่องไปกับหงนะนี่พระแม่พระพิฆเนศมองไม่เห็นใช่ไหมอยู่ข้างนะพระพิฆเนศอยู่ข้างนี้สำเร็จพลังเจ้าค่ะโอเคไปพี่น้องเตรียมตัวขึ้นน่านฟ้ากันนะเตรียมตัวขึ้นน่านฟ้ากันขึ้นน่านฟ้ามาสเตอร์เห็นพวกเราเป็นก้อนนะเป็นพลังงานกลมๆขึ้นไปกันนะอันนี้เหลือติดมือนิดนึงนะขอแตะที่หน้านะเป็นนักปฏิบัติที่ชอบความสวยงามอยู่นะจ๊ะพี่น้องจ๋าจะแต่ชอบความสวยงามในร่างกายเนื้ออยู่นะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ก็ไม่เวอร์แบบเมื่อก่อนจะเยอะนะเดี๋ยวนี้ก็คือไม่เยอะอ่ะแต่ยังชอบความสวยงามความแข็งแรงอยู่เนาะโอเคเชื่อมกระแสพลังงานนะเดี๋ยวเชื่อมกระแสพลังงานไปเดี๋ยวอ่านพี่น้องเดี๋ยวอ่านนะอย่าทำตามกระบวนการกันก่อนโอเคอ่ะไปพี่น้องคนไหนอยู่นะคนไหนอยู่ก็มาร่วมกระบวนการกันนี้ไปขอให้ทุกคนทำใจให้ว่างสร้างความสมดุลของร่างกายตรวจสอบการสัมผัสรับรู้ในส่วนต่างๆของร่างกายทำไมใหม่นะเริ่มใหม่เมื่อกี้เสียงเบาต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนทำใจให้ว่างสร้างความสมดุลของร่างกายตรวจสอบการสัมผัสรับรู้ในส่วนต่างๆของร่างกายหยุดให้ความสำคัญกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วลืมอดีตตั้งแต่วินาทีที่ผ่านมาทำจิตให้อยู่กับปัจจุบันปลดปล่อยพันธนาการในทุกๆเรื่องเคลียร์ในทุกสรรพสิ่งดึงกระแสความคิดกลับมาให้รู้ตัวทั่วพร้อมแผลในใจปมในใจให้ได้รับการปลดปล่อยถอดถอนวิบากต่างๆหยุดส่งผลและเริ่มขบวนการทางจิตวิญญาณจากนี้เป็นต้นไปเชื่อมพลังก่อน
เชื่อมพลังก่อนแล้วทำตามขบวนการแล้วก็ขึ้นน่านฟ้านะพี่น้องวันนี้รู้สึกว่าทุกคนเต็มสตรีมอ่ะตอนนี้ว่าจะรู้สึกทุกคนเต็มสตรีมมากอ่ะดีงามมากอ่ะแม้แต่คนใหม่ก็ยังเต็มสตรีมนะโอเคพี่น้องเชื่อมกันนะเชื่อมกันเลยเชื่อมเลยเชื่อมเลยเชื่อมเลยกำหนดพลังเข้าฝ่ามือซ้ายนะกำหนดพลังเข้าฝ่ามือซ้ายนะคำถามไหนที่แตมยังไม่ได้ตอบก็เดี๋ยวเอ็มได้อ่านเอาไปตอบต่อในไลฟ์เอ็มนะบางคำถามที่แตมไม่ได้อ่านนะโอเคพลังงานเข้ามือซ้ายนะแล้วก็ออกมือขวาเข้าไปนะหมุนวนในร่างกายของเรานะอะไรไม่ใช่ก็ฝากพ่อแม่ธรณีนะไปจัดเก็บให้ก่อนนะแล้วมาร่วมกันเพื่อให้เรามีพลังงานที่ดีงามนะจะได้ไม่ต้องฝากพ่อแม่ส่งเฉพาะ เรื่องราวดีงามพลังงานดีๆให้กับพ่อแม่ธรณีเนาะเพราะทุกอย่างคือพลังงานนะทุกอย่างคือพลังงานนะโอเคพี่น้องเชื่อมนะเชื่อมนะเชื่อมนะเชื่อมไปเชื่อมพลังงานไปแล้วทำตามขบวนการนะคะคนไหนไม่ว่างทำงานอยู่ก็กำหนดส่งพลังมาจ้ะณพิธีกรรมนี้ขออัญเชิญพลังแห่งพระอริยเจ้าทุกๆพระองค์ขอวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ณบริเวณนี้โปรดได้ฟังณเคลื่อนโมคลายพุทธเปลี่ยนทาหายยักษ์กลับกลายผีร้ายเคลื่อนคลายเปลี่ยนหายกลับกลายด้วยนโมพุทธายะนโมพุทธายะชินปัญชเลติชินปัญชเลติชินปัญชเลติขอให้จิตวิญญาณของท่านอ่อนโยนนอบน้อมแด่พระอริยะและมาร่วมสร้างบารมีช่วยเหลือมวลมนุษย์ที่นำสารนี้มาสู่ท่านด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุสวดมนต์พร้อมๆกันเจ้าค่ะมวลปัจจาปางพระวาจนท่านทั้งหลายที่มีรายชื่ออยู่ณบริเวณนี้ได้โปรดพิจารณาสิ่งที่ข้าพเจ้าจะบรรยายดังต่อไปนี้การที่ทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยเนื่องกันมาเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองสังขารทั้งปวงนี้จึงมีและความทุกข์จะดับไปได้เพราะดับชาติชาติจะดับได้เพราะดับภพภพจะดับได้เพราะดับอุปทานอุปทานจะดับได้เพราะดับตัณหาตัณหาจะดับได้เพราะดับเวทนา
เวทนาจะดับได้เพราะดับผัสสะผัสสะจะดับได้เพราะดับอายตนะอายตนะจะดับได้เพราะดับนามรูปนามรูปจะดับไปได้เพราะดับวิญญาณวิญญาณจะดับไปได้เพราะดับสังขารสังขารจะดับไปได้เพราะดับอวิชชาเมื่อท่านทั้งหลายได้ใคร่ควรองค์ธรรมนี้เข้าใจแล้วกายพลังของท่านละเอียดขึ้นตามลำดับเมื่อรูปนามท่านบางลงความทุกข์ของท่านจะเบาบางลงและมันเป็นดังนี้เธอสาธุรับพรมาเสิร์ฟพร้อมกันจ้าขอกราบอาราธนาบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ทรงอุบัติขึ้นมาโปรดเวนยสัตว์ให้รับรู้ธรรมตามพระองค์ท่านขอบารมีของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายพรหมและเทวดาทั้งหลายบุญกุศลที่เธอทั้งหลายได้กระทำมานับอสงไขยไม่ถ้วนทั้งบุญเก่าและบุญใหม่และบุญที่ข้าพเจ้ากระทำมาจงมาเป็นพลวัตปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เธอทั้งหลายจงอุดมสมบูรณ์บริบูรณ์พูนผลไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติคำว่าไม่ดีไม่ได้ไม่รู้ไม่สำเร็จจงอย่าได้เกิดแก่พวกเธอทั้งหลายตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเธอสาธุกำหนดแผ่สามโลกด้วยกันจ้ะอุทิศแผ่สามโลกเจ้าค่ะก่อนที่จะแผ่เมตตาให้ได้ผลสูงสุดการแผ่เมตตาต้องลดโทสะให้หมดนึกถึงพลังแห่งความเมตตาให้มากที่สุดคิดถึงศีลณปัจจุบันให้พร้อมเต็มกำหนดพลังแห่งความเมตตาให้แผ่กระจายออกทางลิ้นปี่ไปให้ทั่วทั้งเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องต่ำเบื้องสูงไปในทุกๆมิติด้วยคำว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเธอและก่อนที่จะอุทิศส่วนกุศลให้ได้ผลสูงสุดทำใจให้สะอาดลดละความโลภความโกรธความหลงในใจนึกถึงพลังแห่งบุญกุศลที่สั่งสมมาให้มากที่สุดคิดถึงศีลณปัจจุบันให้พร้อมเต็มกำหนดพลังแห่งกุศลผลบุญให้แผ่กระจายออกจากวางคิ้วไปให้ทั่วทั้งเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องต่ำเบื้องสูงไปในทุกมิติด้วยคำว่าข้าพเจ้าตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทอญพร้อมนะคะพี่น้องเราจะถอดกายพลังลอยไปอยู่เหนือน่านฟ้าประเทศไทยอยู่เหนือโลกใบนี้เพื่อส่งมหาพลังมหากุศลสร้างมหาบารมีร่วมกันขยับมือเข้าออกช้าๆเบาๆช้าๆ1 2 3ป้ายความคิดเป็นแรงขับแรงส่งในครั้งแรกลอยตัวแล้วให้ใช้ความรู้สึกให้มากที่สุดนะคะตอนนี้อยู่น่านฟ้าแล้วนะกำหนดจิตนะโน้มพลังขอส่งพลังทั้งหมดเหล่าอเวนเจอร์ไทยแลนด์เพื่อช่วยเหลือโลกใบนี้ในทุกๆมิติโดยเฉพาะประเทศไทยวันนี้เราจะแผ่พลังไปยังพระแม่ธรณีซึ่งมีบุญคุณมากมายเหลือคณานับเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการที่ทำให้ต้นไม้งอกงามอาหารของพืชคนสัตว์ล้วนมาจากพระแม่ธรณี
ของเสียมากมายที่พระแม่ธรณีทำลายให้กับเราของดีมากมายที่พระแม่ธรณีประทานให้กับเราพระแม่โพสุขเองยังต้องพึ่งพาพระแม่ธรณีในการสร้างความอุดมสมบูรณ์พืชพันธัญญาหารฉะนั้นวันนี้คืนนี้วินาทีนี้เชิญพี่ๆน้องๆเหล่าอเวนเจอร์ไทยแลนด์น้อมใจส่งพลังแด่พระแม่ธรณีพลังงานมากมายมหาศาลเหลือเกินพี่น้อง1 2สามขออีกครั้งแรงๆโดยเฉพาะประเทศไทย1 2 3อีกครั้งสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พืชคนสัตว์สิ่งของที่พี่น้องนึกได้ระลึกได้คิดถึงได้นะตอนนี้1 2 3ขยับมือเข้าออกช้า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 แล้วก็ค่อยเคลื่อนตัวลงมาเคลื่อนกายพลังลงมา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 กลับมาอยู่ที่เดิมกลับมาอยู่ที่บ้านของตนเองหลับตาไว้ก่อนนะหลับตาไว้ก่อนนะแล้วสักพักค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่อยๆลืมตาขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆเม้นอารมณ์ความรู้สึกของมหาบารมีครั้งนี้ด้วยกันค่ะสาธุสาธุสาธุขยับมือวะแล้วก็กลับมาอยู่ในท่าพนมมือพี่น้องเมื่อกี้พี่น้องส่งทุกที่แล้วเนาะส่งทุกที่ที่พี่น้องปรารถนานะนึกได้ส่งเลยนะส่งเลยนะพนมมือหงายมือไว้ที่หัวเข่านะต่อไปจากนี้นะการหายใจเข้าออกของเราให้กำหนดว่ามีพลังงานเข้าออกและฝ่ามือของเราด้วยเนาะหายใจเข้านะพลังงานบวกเข้ามือเข้าฝ่ามือเรานะพลังงานบวกพลังงานมงคลพลังงานกุศลนะฮะหายใจออกก็พลังงานบวกพลังงานกุศลนะฮะเรามาลดละนะเรื่องราวที่ไม่บวกกันเนาะจะเพิ่มพื้นที่พลังงานบวกนะเป็นล้านล้านเท่าทั่วทั้งประเทศไทยนี้แล้วก็ทั่วโลกใบนี้ด้วยกันนะเจ้าค่ะจ้ะขอบคุณ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 ค่ะทุกๆพระแม่ทุกๆองค์พี่น้องส่งแล้วเรียบร้อยเนาะส่งแล้วกันดีงามนะทุกคนส่งกันแล้วเรียบร้อยนะส่งท้ายส่งท้ายนะคุณพรมนภัทรคุณพรมนภัทรนะคุณพรมพัทรสอนนะฮะเพิ่งเข้ามาครั้งแรกค่ะจ้ารับพลังกันแล้วยังพี่น้องเพิ่มเพื่อนมันไว้นะเพิ่มเพื่อนเอาไว้นะเพิ่มเพื่อนไว้นะก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้อ่านอย่าว่ากันนะพี่น้องเพราะว่าไม่มันหายป้ากาบอกชื่อดีมากจ้าสาธุสาธุค่ะคุณลูกลินบอกอยากมีเครื่องเล็กคิ้วไปถวายพลังสะดวกไปไหนมาไหนง่ายดีเออเครื่องเล็กจำไม่ได้พลังเยอะนะเครื่องเล็กใช้ส่วนตัวนะเครื่องเล็กใช้ส่วนตัวนะถ้าเครื่องใหญ่ถึงจะได้ประโยชน์นะมาสเตอร์บอกว่าเครื่องเล็กนี่เป็นส่วนตัวถ้าเป็น5เท่าเนี่ยคือองค์กรนะ5เท่านี่องค์กร 5,000 เท่าองค์กรถ้าตั้งแต่ 5,000 เท่าเนี่ย 5,000 เท่า 7,000 เท่า 8,000 เท่าเนี่ยองค์กรแต่ถ้าหลักหมื่นขึ้นนี่คือเริ่มให้แล้วเพราะว่าเทพพรหมเทวดา 1,000 เท่าท่านจะไม่ได้พอใช้นะเพราะเวลาที่เราไปตามอย่างเช่นไปย่าโมเนี่ยพันเท่าท่านเขาไม่พอใช้หรอกนะเพราะว่าตรงย่าโมพลังงานเยอะพลังงานเยอะหมายความว่าทั้งบวกคือโดยส่วนใหญ่ก็คือจะอกหักรักคุดตุ้ดเมินอยากจะรวยอะไรเงี้ยก็ไปหาย่าโมไปหาย่าโมอย่างเงี้ยเพราะงั้นพันเท่าจะไม่พอนะจะไม่พอใช้ถ้าเกิดไปย่าโมอ่ะอย่างเช่นไปย่าโมไปหาลักเมืองเงี้ยพันเท่าท่านไม่พอใช้แน่นอนต้องเครื่องใหญ่ต้องหลักหมื่นขึ้นเนาะแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเป็นเครื่องเจ็ดจักระนะเพราะว่าถ้าไปงั้นไม่พอใช้นะอันนี้ตามเหมือนกับว่าเรามีพัดลมอ่ะถ้าเป็นพัดลมแบบตัวเล็กๆที่เราเป่าที่ตัวเนี่ยเราก็จะเป่าตัวเองได้ใช่ไหมพัดลมใหญ่ขึ้นมาเนี่ยโอเคก็ได้ละ5คน10คนถ้าพัดลมโรงงานอ่ะเคยเห็นพัดลมโรงงานไหมพัดลมที่แบบตัวใหญ่ๆนั่นน่ะที่แบบร้านข้าวต้มเขาชอบเปิดอ่ะนั่นน่ะ
เออเนี่ยเราต้องเป็นพัดลมแบบอย่างนั้นแหละถึงจะได้นะถึงจะได้พลังกันเยอะๆนะอันนี้เราพูดตามเนื้องานนะเราพูดตามเนื้องานเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันเนาะพี่อัมพันธ์บอกมีกี่รางวัลคะคุณเชอเครื่องกับผมมี2รางวัลนะจะแบ่งไปไว้ใช้นะแบ่งให้พี่น้องไปใช้อ่ะ2เครื่องนะเนี่ยหงทั้ง2คู่เลยหง2คู่เลยแล้วก็เครื่อง2เครื่องเลยก็ให้ค่อยหงกับเครื่องอ่ะ1ชุด1รางวัล2รางวัลหงกับเครื่อง2รางวัลนะหงกับเครื่อง2รางวัลนะคุณแนทค่ะขอลงชื่อให้ลูกชายใช้ที่นนทบุรีด้วยได้ไหมได้ค่ะได้เลยจะได้ดิยินดีดิใครก็ได้ชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะคุณแต่วันที่จับรางวัลทุกคนต้องอยู่นะวันที่จับรางวัลเจ้าตัวต้องอยู่นะหมายถึงว่าคนที่ลงชื่อต้องอยู่นะจะลงให้ใครก็ได้ก็ลงได้เลยใส่ชื่ออะไรฮะใส่ชื่ออะไรคุณแนทให้ชื่ออะไรบอกชื่อมาเลยบอกชื่อมาครูแม่วันบอกขออนุญาตลงชื่อเพื่อนนะคะเขาลงมา3รอบแล้วแต่พลวัตปัจจัยคุณเชิญไม่เห็นค่ะคุณกันนิกาใช่ไหมเหรอแจกเยอรมันได้สิยินดีมากเลยคุณกันนิกาได้เห็นอยู่ไงเห็นมีชื่อกันนิกาเข้ามาในนี้อยู่ใช่มาลงเลยยินดีมากเลยเพราะว่าลงไปเถอะเพราะว่าของรางวัลมีแค่2อันคนที่ได้คือคนที่เขาเหมาะสมลงไปเลยลงได้เลยพี่น้องจ๋าจะได้ไม่ห่วงนะลงเลยคนที่11นะคะคนที่11นะลงชื่อคุณแนทใส่ชื่อลูกชายมาเลยค่ะคุณแนทนะคุณกันนิกานะกันนิกานะเขียนอย่างนี้เลยนะกันนิกานี่เขียนว่าเยอรมันนะไม่ใช่กันนิกาฝรั่งเศสนะกันนิกาเยอรมันเนี่ยคุณแนทเนี่ยคุณแนทนะพร้อมเต็มที่จะเป็นสถานีล้านเท่านะก็โปรแกรมเนาะโปรแกรมว่าคุณแนทได้เป็นสถานีล้านเท่าที่คุณแนทก็เยอรมันใช่ไหมคุณแนทก็เยอรมันเนาะน่าจะเยอรมันนะคุณแนทนะใช่ไหมสิบเอ็ดคุณกันนิกาเยอรมันนะสิบสองใครมาบอกมาเลยคุณหงหงบอกจะเข้ามาร่วมเชื่อมพลังทุกวันค่ะทุกอย่างจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะใช่สาธุใช่สาธุแค่ตั้งใจนี่ก็สัจจบารมีแล้วเนี่ยได้สัจจบารมีโดยอัตโนมัติแล้วนะเนี่ยคุณหงหงเนี่ยได้สัจจของตัวเองเลยแล้วทำได้ทุกวันเนี่ยสัจจบารมีเนี่ยจะส่งผลเราทุกเรื่องเลยพี่น้องจะส่งผลเราทุกเรื่องราวนะสำคัญที่สุดเลยนะนี่อุ้ยเลิศดีหมุยบอกสองค่ะสองเครื่องเนาะสองเครื่องเนาะสองเครื่องสองหงนะพี่พันบอกค่ะรับป้ามดบอกจิตใจดีงามสาธุจ้ะใช่มาเถอะนะคุณลุงลีนบอกพลังงานแรงเกินไปมองไม่เห็นไม่ใช่เมื่อกี้มันเด้งไงเมื่อกี้ล็อตนึงอ่ะมีอยู่ล็อตนึงที่ว่าอ่านน้องโฟมดแล้วเด้งเลยทุกอย่างเด้งออกหมดเลยไลฟ์ที่ตามเด้งพอเด้งเข้ามาใหม่หายหมดเอามาใหม่ได้ไม่เป็นไรพี่น้องจ๋าคุณหงบอกขอบคุณค่ะป้ามดสาธุขอบคุณป้ามดเนาะครูแม่วันบอก1441รวยยกทีมค่ะ Avenger Thailand จ้าสาธุค่ะดีค่ะหมุยบอกสาธุค่ะสาธุครูแม่วันเนาะคุณลีน่าสวัสดีค่ะพี่ๆน้องทุกท่านเชื่อมนะร่ำรวยนะ100ล้านพันคิวนะฮะคุณสมสวยนะฮะสาธุค่ะคุณลีน่าบอกเปิดเชื่อมตลอดเวลาค่ะเดี๋ยวย้อนพลังอีกร้อนหลังอีกทีค่ะสาธุจ้าดีคุณพรมพัดสอนนะฮะสาธุค่ะจ้าสาธุค่ะพรมพัดสอนเอ๊ะเมื่อกี้มีใครพัดสอนข้างหน้าด้วยไหมคนเดียวกันใช่ไหมเนี่ยมีชื่อคล้ายกันมา2คนแล้วนะเออพลวัตปัจจัยนี่เดี๋ยวเล่าก่อนคุณนิสาสาธุคุณอิ่มสาธุบ้านจะแต่มีพึ่งเขาคงมาอยู่นานแล้วแล้วยังไม่มีใครเห็นแล้ววันเนี้ยชะตามก็เห็นต้นลำไยนะต้นลำไยอ่ะก็เคยไม่เคยคิดหรอกว่าคือปกติที่มาแรกๆเนี่ยพึ่งอ่ะจะเกาะตามพึ่งกับแตนอ่ะจะเกาะตามบ้านไงบ้านชะตามเนี่ยจะมีรังที่ล้างแล้วอ่ะเต็มนะทั้งแตนทั้งพึ่งเนี่ยแต่ตอนเนี้ยเมื่อกี้ชะตามไปหาเก็บดอกไม้อะไรเงี้ยแหละมาหาให้แม่ถวายแม่นะเจอลำไยต้นลำไยคิดว่าเป็นแมลงวันไงบอกแมลงวันทำไมมาแบบฝูงใหญ่มากนะวันนี้นึกออกไหมแมลงวันแบบฝูงใหญ่มากเลยก็คือไม่ได้คิดถึงผึ้งหรอกเออ
เสร็จปุ๊บมันไม่ใช่ผึ้งพอดูแล้วมันไม่ใช่แมลงวันไงมันเป็นเสียงผึ้งรังใหญ่มากเลยพี่น้องรังใหญ่อ่ะรังใหญ่อ่ะรังใหญ่อ่ะรังใช่ไงนี่เป็นทามมิ่งที่ดีท่านเน็ตบ้านอาจารย์หมุนนะแล้วอาจารย์พูดเรื่องอะไรนะวันนี้23เนี่ยวันที่ดำเริ่มต้นเนาะปฏิบัติศีล8ร่วมกันเนี่ยครูแม่บุ๋มเริ่มนำพาเนี่ยแล้วพี่น้องหลายๆคนเนี่ย MM ก็ศีลอดศีล8ร่วมกันมาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยคุณลุงละลินด้วยหลายๆคนเนี่ยเป็นพลวัตปัจจัยจะทำเจอรังผึ้งก็เลยบอกยายก็เลยยายเข้ามาก็เลยถามนะว่ายายเห็นใช่ไหมว่ามีรังผึ้งทำไมไม่บอกเราเราคิดว่าเขาเห็นแล้วหรือยังคือถ้าเห็นแล้วยังไม่ได้บอกใช่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายังไม่เห็นเพราะเราต้องบอกเพราะยายเขาจะรดน้ำตลอดไงแล้วเดี๋ยวไปฉีดโดนเขาเดี๋ยวเขาไปต่อยเนี่ยให้ที่หน้าแล้วก็จะไปว่าเขาอีกเนี่ยยายว่าไม่เห็นยายยังไม่เห็นรังผึ้งนะเพราะงั้นแล้วเนี่ยทำไมเขาต้องให้เราเห็นรังผึ้งวันนี้ไม่ธรรมดานะพี่น้องแล้ววันนี้มีนกนะมีนกที่แจมไม่เคยเห็นมาก่อนแต่แจมอยู่ที่นี่เป็นพวงนะตรงนี้เป็นพวงนะเป็นพวงสีเทาๆแล้วก็ตัวสีไม่ได้ดำจัดอ่ะก็สีดำแต่ไม่ดำจัดแล้วก็หางเนี่ยหางอ่ะยาวเป็นยาวอ่ะหางยาวที่ไม่เหมือนนกปกติอ่ะหางเขายาวอ่ะยาวเป็นไม้บรรทัดน่ะอย่างนั้นเลยจะจำก็เห็นเนี่ยคือวันเนี้ยแล้วเมื่อคืนเนาะที่เมื่อคืนน่ะฝันเห็นช้างด้วยนะแต่ว่าเรื่องเล่าก็คือไม่เล่าหรอกเล่าว่าฝันเห็นช้างแล้ววันเนี้ยมาเจอผึ้งมาเจอนกแปลกๆเนี่ยกำลังจะบอกว่าเรากำลังเจอเรื่องราวที่ความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆมิติพี่น้องจ๋าความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆมิติของเราทุกคนนะของเราทุกคนนะเพราะงั้นเวลาที่เราจะมาลดวิบากหรือเราจะมาสร้างความเปลี่ยนแปลงเราต้องมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนทำคนเดียวมันไม่มีแรงอ่ะพี่น้องทำคนเดียวไม่มีแรงนะต้องทำด้วยกันช่วยกันเนาะคุณสลินทิพย์นะสาธุสาธุสาธุใครยังไม่ได้ลงชื่อนะคนที่12นะถึง12นะไม่ได้ลงวันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอน2ทุ่ม3ทุ่มพี่น้องมาลงซ้ำหมายถึงคนอื่นนะที่ยังไม่ได้ลงนะลงแล้วลงเลยนะลงแล้วนะพี่ยมพันธ์บอกส่งพลังดีงามใช่ดีงามทุกอย่างดีงามอย่างเดียวเลยพี่น้องทุกอย่างดีงามอย่างเดียวเลยเป็นเรื่องราวที่ดีงามคุณลีน่าบอกสาธุค่ะคุณรัชชนจันทร์ใช่ไหมคุณรัชชนจันทร์นี่อาจารย์ให้ไปแล้วเนาะคุณรัชชนจันทร์จะดำลงแล้วนะคนที่8นะคุณรัชชนจันทร์นะสาธุค่ะป้าพี่นงรักบอกสาธุขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะจ้ะขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะคุณลีน่าบอกรีบรับค่ะรับกับครูแม่วันเนาะท่านพระธรรมบอกขอบคุณมากครับจ้าสาธุค่ะมีคอมเมนต์ไหนที่สำคัญจะให้อ่านตอนนี้ก๊อปมาเลยได้ไหมหรือไงเอ็มวางลิงก์พูดคุยนะพูดคุยสอบถามเซตพลังงานเนาะใช้ยังไงรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเป็นยังไงรู้สึกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมาสเตอร์บอกว่าสั่งซื้อชิ้นงานแล้วก็เข้าใจ1 2 3แล้วปฏิบัตินะเท่ากับซักเซสนะทุกอย่างจะสำเร็จเรียบร้อยตามนั้นนะเอ็มบอกขอบคุณมากๆค่ะจะไปแยกย้ายนะแยกย้ายนะ15 12แล้วคุณกันนิกาบอกอยากให้หงอยากได้หงค่ะกันนิกาเศรษฐีถาวรจ้าๆลงแล้วนะคุณกันนิกาเยอรมันนะเศรษฐีถาวรนะได้ลงแล้วนะคนที่11นะคนที่11นะคะนี่รอคนที่12เนี่ยนี่รอคนที่12เนี่ยคนสุดท้ายของวันเนี้ยแล้วเดี๋ยวตอนกลางคืนมาใหม่แม่พิมพ์วางลิงก์ค่ะวางลิงก์นะคะปากกาวางลิงก์คุณลีน่านะลงชื่ออะไรคะมาทีหลังอ้อคนที่ไม่มีเครื่องคุณลีน่าคนที่เขายังไม่มีเครื่องนะจะตามปรารถนาเครื่องกระหงเครื่องพันเท่าเก่านะเครื่องพันเท่าเก่าแล้วนะก็คือหลายวันหลายเดือนแล้วอ่ะเป็นปีแล้วอ่ะแต่หงเป็นหงใหม่ 5,000 เท่านะก็ลงชื่อตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3เมษาแล้วกลางคืน3เมษายนมาจับรางวัลกันจ้ะสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องอะเนาะคุณลีน่านะฮะแม่บุ๋มวางเครื่องวางลิงก์นะคุณนุ่นลีนะฮะสาธุค่ะมหาบารมีทุกท่านจ้ะสาธุคุณนัทบอกลงชื่อวุฒิที่บูรณ์นะฮะวุฒิที่บูรณ์นะฮะอ
บูรณ์อ่ะคนที่22นะวุฒิบูรณ์นะวุฒิบูรณ์นะแม่พิมพ์บอกต่อไปนะถ้าต่อไปมาสเตอร์ทำเครื่องเล็กแต่พลังสูงสะดวกกับการนำไปถวายที่ต่างๆจะดีมากเลยน่าจะเหมือนโทรศัพท์แหละใช่ป้าแม่พิมพ์ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเครื่องล้านเท่าก็น่าจะแต่คงไม่ได้เล็กกว่านี้นะก็คงจะไม่ได้เล็กกว่านี้นะล้านเท่าก็น่าจะพอๆกับ 500,000 นี่แหละแต่ว่าถ้าเล็กกว่านี้ก็คงจะไม่ได้ไม่น่าจะเล็กกว่านี้นะจะประมาณนี้แล้วก็ล้านเท่าก็น่าจะประมาณนี้แต่ว่าอาจจะมีหลายตัวเร่งอาจจะเพิ่มขึ้นมานะเป็นล้านเท่าแต่ไม่น่าจะเล็กกว่านี้ได้ค่ะอันนี้ถือว่าเล็กสุดแล้วเพราะตอนที่ตามจินตนาการตอนแรกค่ะเครื่องล้านเท่าอ่ะจะต้องแบบหินใหญ่มากอ่ะต้องหินใหญ่มากล้านเท่าแต่นี่มาสเตอร์ก็คือสุดๆแล้วนะล้านเท่าประมาณนี้นะจะได้ประมาณนี้แหละพี่แม่พิมพ์จะไม่ได้เล็กกว่านี้นะคือถ้าเล็กก็จะไม่ได้เล็กกว่านี้ค่ะก็จะประมาณนี้นะเหลื่อมล้ำกันนิดหน่อยนะพี่เอ็มพันบอกอนุโมทนาสาธุกับคุณเชอและท่านมาสเตอร์เจ้าค่ะมหาบารมีจ้าสาธุค่ะคุณณัฐาเยอรมันเนาะคุณแนทนะคุณแนทเยอรมันจ้าสาธุนะโปรแกรมไว้นะคะล้านเท่าสถานีเยอรมันนะคะช่วยกันนะคะนำไปส่งพลังให้กับแผ่นดินเยอรมันเนาะพ่อแม่ธรณีพ่อแม่โพศพพ่อแม่คงคาพ่อเพิงพ่อพายทุกอย่างที่นั่นเนาะเอาศพไปช่วยเหลือกันเนาะท่านประธานบอกอยากได้หงสาธุการให้ลงชื่อใช่ไหมให้ลงชื่อด้วยใช่ไหมอยากให้ได้เครื่องกับหงใช่ไหมลงชื่อใช่ไหมลงชื่อท่านพระธรรมไว้นะลงชื่อท่านพระธรรมไว้นะคะท่านพระธรรมท่านที่13นะคะ13นะท่านพระธรรมเนาะท่านพระธรรมนะคะเมตตาจิตนะท่านพระธรรมนะแม่บุ๋มบอกลงชื่อให้ลูกสาวแก้มนะมนัสนันนะฮะมนัสนันนะฮะ12นะ13 14อ่ะ14นะมนัสนันนะฮะแก้มมนัสนันเนาะน้องแก้มนัสนันนะฮะโอเคคุณกนิกาบอกขอบคุณค่ะพี่วันสาธุจ่ายยินดีเนาะคุณหงบอกสาธุค่ะขอบคุณค่ะจ่าพี่น้องไปได้คนที่11กนิกาเยอรมันใช่คุณกนิกาใช่แม่พิมพ์บอกสอบถามนะสินค้าเนาะใช่ช่วยเหลือกันนะฮะตื่นเต้นค่ะสาธุค่ะตื่นตันไหนตื่นเต้นตื่นตันจ้าคุณหงจ้าตื่นตันจ้ะยังเป็นบอกขอบคุณพี่ๆขอบคุณนะขอบคุณพี่เชอร์ครอบครัวท่านมาสเตอร์ทีมงานเทพพรหมเทวดาทุกๆมิติเนาะเครื่องพลังงานทุกๆชิ้นงานจิตเดิมแท้ทุกๆมิตินะและทุกๆสรรพสิ่งขอบคุณขอบคุณเนาะทุกอย่างคือพลังงานมาช่วยกันน่ะท่านก็เป็นพลังงานเราก็เป็นพลังงานและท่านก็ใช้พลังงานกับเราพี่น้องเรามีสถานีพลังเทพพรหมเทวดาท่านก็เป็นพลังนะเราเข้ามาใช้พลังงานกับเรานะแล้วเขาก็เมตตาเรานะคิดง่ายๆนะเอเมนบอกสาธุดีงามค่ะพี่เชอร์อ่ะป้ากาบอกไก่ฟ้าพญารอเลยพี่เห็นนั่นเหรอใช่ไหมมันอยู่บนต้นไม้นะป้ากานี่ก็รู้ไปหมดเก่งมากนี่สรุปชมไปเนี่ยพี่ยังผ่านหยอกกันนะก็ถือว่าจ้าคุณอรวรรณขอบคุณนะฮะดับเบิลขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะก็ถือว่าเราเห็นของแปลกๆละกันที่เราไม่เคยเห็นอะเราเห็นของแปลกๆละกันคุณบุญวาดบอกสวัสดีเจ้าค่ะคุณเชอและทุกๆท่านจ้าสาธุค่ะเราได้เห็นของที่เราไม่ค่อยได้เห็นละกันอย่างผึ้งเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เห็นเขานะเขาก็ไม่ค่อยได้มาสร้างรังให้เราเห็นนะแล้วเขาคงจะสร้างนานแล้วแหละแล้วเราเพิ่งไปเห็นเขาวันนี้มันเรื่องดีงามแล้วกันอ่ะคือเรื่องดีงามเนาะพี่น้องเนาะคุณทิพย์นะบอกว่าสวัสดีค่ะจ่าคุณทิพย์นะเชิญจ่าท่านประธานบอกขอรับพลังจากพ่อแม่บ้างครับ
ได้พี่น้องส่งร่วมกันด้วยให้พี่น้องส่งร่วมกันด้วยนะท่านพระธรรมได้นะเชื่อมค่ะขอพลังงานพระแม่ลักษมีมาตาสีทองส้มแดงม้วนเป็นเกลียวตามเข็มนาฬิกาพุ่งตรงไปหาท่านพระธรรมเมตตาจิตจ้ะเจ้าค่ะพลังแห่งความสุขพลังงานแห่งความงดงามพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งทุกๆมิติเจ้าค่ะส่งไปพี่น้องส่งไปร่วมสมทบกันค่ะส่งหาท่านพระธรรมค่ะ1 2 3นมาพาทาด้วยเจ้าค่ะเราจะได้รับพลังง่ายเนาะนะถ้าทานมาพาทาสมดุลเราก็จะรับพลังได้ง่ายนะคะอีกทีนะคะ1 2 3 1 2 3โอเคเนาะท่านพระธรรมคุณทิพย์นะคุณทิพย์ขอลงชื่อด้วยเนาะทิพย์กำลังจักรพรรดิเนาะได้ค่ะได้ค่ะคุณทิพย์เนาะอันนี้สำหรับคนไม่มีเครื่องเลยใช่ไหมยังไม่เคยมีเครื่องเนาะ15นะเนี่ยนะคุณทิพย์นะฮะกำลังจักรพรรดินะกำลังจักรพรรดิพลังจักรวาลคนที่15นะจ๊ะคุณทิพย์พลังจักรวาลคุณทิพย์กำลังจักรวาลพลังจักรวาลกำลังจักรพรรดิกับพลังจักรวาลลำดับที่15นะคะลำดับที่15นะเอเมนบอกโอมชลีมลักษมีนมาฮาจ่าสาธุสาธุค่ะพี่อัมพันธ์บอกดึงพลังไปค่ะพระสาธุสาธุท่านพระธรรมเนาะจ้าพี่น้องรักพี่อัมพันธ์บอกโอมชลีมลักษมีนมาฮาจ้าสาธุสาธุค่ะพระแม่อวยพรค่ะคุณลีน่าบอกโอมชลีมลักษมีนมาฮาสาธุสาธุค่ะพี่อัมพันธ์บอกใช่สนใจพูดคุยนะช่วยกันนะอาจารย์แสงเข้ามาค่ะส่งพลังให้ด้วยค่ะส่งพลังเนาะเชื่อมกันเนาะเชื่อมกันเชื่อมค่ะทุกทานแล้วก็อาเจียนออกมาเนาะหมดเลยทานได้แต่น้ำนมนะไม่สบายมาหลายวันแล้วค่ะเชื่อมมันเป็นสภาวะดีท็อกอะค่ะเป็นเขาจะดีท็อกใจกายจิตทั้งหมดเลยนะคะโอเคส่งพลังงานค่ะปรับสมดุล นะคะภาวนานะมะพาทะด้วยเจ้าค่ะเพราะว่าอาจารย์แสงรับแขกรับคนมาเยอะไงคะตั้ง10ปีอะเป็น10ปีอะ15ปีอะใช่ไหมพลังงานที่เราเคยช่วยเหลือเขาแล้วบางทีมันมีพลังงานบางอย่างตกค้างอะไรเงี้ยก็ต้องเอาออกช่วยกันนะอาจารย์แสงเจอกันส่งพลังกันตอน 20:50 นี่อย่าพลาดงานนี้นะงานส่ง 20:50 20:00 นเนี่ยอาจารย์แสงมาตลอดนะฮะมาตลอดนะแล้วอาจารย์แสงมานี่อาจารย์แสงสั่งเครื่องแบบโหไปแบบเยอะมากค่ะเพราะงั้นช่วงสภาวะเนี้ยมาเชื่อมกันนะมาเชื่อมกันนะคะมาเชื่อมกันนะเขากำลังปรับค่ะเขากำลังปรับสมดุลร่างกายเราทั้งใจกายจิตหุ่นร่างกายเราทุกอย่างจะสวยงามหมดทุกมิตินะคะเชื่อมนะคะเชื่อมกระแสพลังงานท่านมาสเตอร์เชื่อมกระแสพลังงานขอพ่อแม่ลักษมีมาตาประทานพรเจ้าค่ะเชื่อมพลังงานแห่งความสวยงามสุขภาพแข็งแรงเจ้าค่ะสุขภาพแข็งแรงใจกายจิตทุกมิติเจ้าค่ะแล้วความมั่งคั่งร่ำรวยก็ตามมาคู่กันเลยจ้ะโอเคเชื่อมไปค่ะอาจารย์แสงรับพลังมือซ้ายแล้วเข้าไปหมุนทั่วร่างนะคะแล้วก็พลังที่ไม่ใช่ก็ลงฝากพ่อแม่ธรณีไปก่อนเนาะแล้วพลังงานที่นี่เชื่อมนะคะเชื่อมนะคะ1 2 3อีกทีนะคะอีกทีนะคะอีกทีนะคะอาจารย์แสงนะคะ1 2 3ช่วงนี้นะอาจารย์แสงนะ1 23เนี่ยช่วง 2-3 วันนี้อาจจะงดการรับแขกก่อนนะงดการรับแขกแบบตัวเป็นๆก่อนนะรับแขกแบบทางไลน์ทางเฟซไปก่อนคือเราจะได้มีเวลาปฏิบัติเวลาที่เราเกิดสภาวะอะไรก็แล้วแต่ให้ปรุงบวกนะคะทุกสภาวะให้ปรุงบวกนะฮะเพราะว่ากระแสพลังงานเนี่ยเป็นกระแสพลังงานบวกเพราะงั้นบางครั้งบางอย่างใจกายจิตของเราที่มีอะไรค้างคาก็แล้วแต่เขาจะเข้าไปแทนที่เขาจะเข้าไปแทนที่พลังงานบวกเข้าไปแทนที่เพราะงั้นอะไรที่เป็นในเชิงที่
เขาจะปรับสมดุลให้เรานะก็จะแสดงอาการมาก็ฝากพ่อแม่ธรณีไปแล้วก็แต่ขอให้ทุกคนปรุงบวกเอาไว้ปรุงบวกเอาไว้ทุกอย่างดีงามค่ะทุกอย่างดีงามนะเดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าเยอะแยะนะอาจารย์แสงนะเรื่องเล่าของเราจะเยอะมากนะแรกๆแซมก็เป็นเหมือนอาจารย์แสงนั่นแหละแรกๆเป็นเหมือนกันเลยเป็นเหมือนกันเลยค่ะเป็นเหมือนกันเลยแต่ตอนนี้ปวดหลังปวดเอวโอ้ยหลายสิ่งจริงกับเบลนะแล้วตอนนั้นมาคนเดียวด้วยคนนั้นคนเดียวด้วยมาทรงมาเซอร์ไม่เคยมาซัพพอร์ตนะจริงๆอันนี้พูดจริงในจริงเลยตอนแรกก็มีอาการน้อยใจเหมือนกันนะว่าทำไมมาเซอร์ไม่มาดูดำดูดีดูแดงเลยอะไม่เคยมาบอกกล่าวเล่าเรื่องเราเลยอ่ะจะทำใช้ชิ้นงานมาแบบมาแบบไม่ได้รู้เรื่องอะไรอ่ะปวดหัวแบบโหแบบคือไอเรานี่เป็นคนคิดมากเป็นคนเครียดแค้นชิงชังเคืองขุ่นฝังหุ่นแค้นฝังหุ่นพอพลังงานเขาจะมามันก็จะต่อต้านกันใหญ่ไอ้นี่ก็อยากจะคิดลบนี่ก็อยากมาแทนที่อ่ะนึกออกไหมพลังเขาก็อยากมาแทนที่ไอเราก็คิดลบไอเราก็ทุกข์ไอเราก็ทะเลาะอย่างเงี้ยก็เลยมีผลส่งผลทำให้ระบบสมองของเราเนี่ยก็แค่เราคลายลงไปอ่ะมันก็จะไม่ปวดหัวไงเพราะว่าทุกอย่างเป็นพลังงานที่ปวดอ่ะเพราะเราไปคิดไงที่ปวดอ่ะเพราะเราไปคิดเราไปโฟกัสมันก็เลยปวดเพราะพลังงานจะไม่มีปวดหัวพลังงานจะไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่เพราะว่าเราอ่ะยังมีกายเนื้อไงเรายังมีกายเนื้อไงไอ้กายเนื้อมันก็เลยเกิดเอฟเฟคแต่ถ้าเป็นพลังงานกับพลังงานมันจะไม่มีอะไรเลยมันก็โปร่งโล่งสบายเลยเพราะงั้นพอเราเจอสภาวะอะไรพี่น้องทุกคนต้องปรุงบวกแล้วก็ช่วยเหลือกันส่งพลังกันนี่แหละช่วยกันอย่างนี้แหละเชื่อมกันคนเก่าคนใหม่สภาวะคล้ายๆกันเราจะเล่ากันได้คนเก่าจะเล่าคนใหม่คนใหม่ก็จะเข้าใจมากขึ้นเนาะเปิดใจช่วยเหลือกันแม่บุ๋มบอกสาธุสภาวะดีท้องเจ้าค่ะใช่ทานอะไรไม่ได้เลยเพียมากจ้ะซื้อน้ำเกลือสำหรับคนที่รักษาศีล8เนี่ยหรือศีลอดเนี่ยก็กินน้ำเกลือได้ไหมเหมือนเคยเห็นคนท้องเสียแล้วเขากินน้ำเกลือน้ำเกลือสีส้มๆอ่ะได้ใช่ไหมน้ำเกลือได้ใช่ไหมน้ำที่เป็นน้ำเกลือส้มอ่ะกินได้ใช่ไหมคือมันได้พลังงานอ่ะสำหรับคนที่แบบว่าได้ใช่ป่ะถามดูได้ไหมได้ไหมน้ำเกลือน้ำส้มอ่ะน้ำเกลือที่เป็นสีส้มๆอ่ะรสส้มอ่ะได้ใช่ไหมอาจารย์แสงต้องเอาน้ำวางที่รองแก้วแล้ววางที่เครื่องแล้วอาจารย์แสงใส่น้ำเกลือค่ะอาจารย์แสงไปที่เซเว่นหรือร้านขายยาซื้อน้ำเกลือสีส้มอะค่ะละลายน้ำแล้วก็ดื่มน้ำพลังนี่แหละก็คือน้ำมนต์แล้วก็มีจี้พระสมเด็จมีเบี้ยแก้เอาเบี้ยแก้กับพระสมเด็จมาใช้งานนะไม่เรียกใช้งานมาใช้บริการนะพระสมเด็จมาใช้บริการนะฮะเชิญพระสมเด็จมาใช้บริการหน่อยเอาไปเนี่ยขบวนการเนี่ยทำน้ำมนต์นะฮะช่วยกันค่ะผ่านได้อย่างดีค่ะจ้ะอาจารย์แสงสาธุค่ะคุณณรดาบอกอยู่ที่ทำงานสภาวะรอบข้างนะทึบหนาแน่นมากค่ะแต่เปิดไลฟ์ตลอดเวลาจ้าเปิดค่ะเปิดค่ะส่งนะคุณนารดานะส่งพลังไปนะเชื่อมนะเชื่อมค่ะเชื่อมไปนะคะคุณนารดานะเชื่อมพลังที่นี่ไปให้กับทุกๆมิติที่นั่นล่ะค่ะให้เขามีความสุขนะมีถ้าเขามีความสุขพึงพอใจอิ่มหนำสำราญเขาก็ดีงามกันหมดเนาะส่งพลังเลยค่ะทั้งคนทั้งไม่ใช่คนทั้งเทพพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งพลังงานไปให้เขาเลยค่ะแล้วก็ส่งให้เราด้วยนะเราก็อัพจิตวิญญาณแล้วก็ทุกอย่างดีงามหมดนะคะลูกค้าลูกขายเจ้านายลูกน้องได้หมดนะแม่พิมพ์นะฮะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะใช่สุขภาพแข็งแรงนะย้อนวัยนะส่งให้ค่ะส่งนะส่งคุณนุ่นลินบอกร่วมส่งคนไหนที่ส่งให้ใครที่ส่งให้ใครเม้นตอบเขาด้วยใช่เราจะได้เชื่อมกระแสพลังกันนะเราจะได้เชื่อมกระแสพลังกันนะอ้าวถ้าลงอย่างนี้ก็ถือว่าดีนะผอมก็เดิมไหมล่ะหมายถึงว่าปกติเป็นคนผอมอยู่แล้วไหมหรือว่าปกติคือต้องการน้ำหนักลงด้วยหรือเปล่าถ้าผอมลงนี่คือดีนะคือดีด้วยนะคือดีนะเนี่ยคือผอมลงมากดีนะไม่ต้องเข้าคอร์สเลยเนาะผอมอัตโนมัติเนาะ
พี่แสงส่งชิ้นงานสั่งชิ้นงานเยอะมากควรดีท็อกเอาของเสียออกค่ะเปิดเชื่อมไม่ต้องเม้นได้เออใช่ใช่เปิดเชื่อมไม่ต้องเม้นก็ได้ใช่ใช่เวลาที่คุณแสงต้องมีภารกิจอ่ะคุณแสงจับเวลาเลยว่าเที่ยงเดี๋ยวชาดามจะมาหรือบ่ายโมงชาดามจะมาเนี่ยหรือ2ทุ่มครึ่ง3ทุ่มเนี่ยคุณแสงเปิดไลฟ์ไว้เลยแล้วคุณแสงก็ทำภารกิจไลฟ์ของคุณแสงกับลูกศิษย์ลูกหาจะทำไปเลยแต่ว่าส่งเชื่อมพลังมาที่นี่แล้วก็จะได้เชื่อมพี่น้องทุกคนพลังงานก็จะขี่ดิจิตอลไปหาเรานะแล้วทุกอย่างทุกสิ่งมันจะได้สมดุลมากขึ้นเนี่ยอย่างใครที่อยากได้ชิ้นงานน่ะต้องมาเชื่อมพลังนะต้องมาเชื่อมพลังนะสร้างฐานกันไว้นะเชื่อมไว้นะครูแม่วันบอกขอบคุณมาสเตอร์นะคุณเชอร์ขอบคุณทวยเทพทุกๆพระองค์ขอบคุณพลังงานดีๆจากมหาเศรษฐีทุกๆท่านจ้าใช่นะพลังงานเทพพรหมเทวดาเนาะท่านก็ช่วยเหลือเราเนาะสาวย้อนวัยสุขภาพดีแข็งแรงใจกายจิตเจ้าค่ะใช่ใช่ใช่ถูกต้องอาจารย์แสงบอกขอบคุณทุกท่านทุกบารมีนะที่ส่งมาให้นะคะพลังแห่งรักและพลังห่วงใยกันใช่ใช่นะเมตตากันกรุณากันนะรักกันนะกำลังใจกันเนี่ยทุกอย่างเป็นพลังงานนะทุกอย่างเป็นพลังงานทั้งหมดเลยค่ะแล้วเราจะรู้ว่าใครส่งอ่ะคือเนี่ยเรายกมือเนี่ยเรามองเราก็รู้ว่าใครส่งแต่พลาสภาวะของพลังที่ไปกับสภาวะของอารมณ์จิตความรู้สึกที่ไปเนี่ยจิตเนี่ยจิตมันจะเชื่อมจิตพลังจะเชื่อมพลังเราจะเข้าใจแต่ไอ้ท่าแบบนี้คือเรามองเห็นด้วยตาไงมองเห็นด้วยตาเนื้อแต่พลังที่ไปและความรู้สึกที่ไปเนี่ยเราจะสัมผัสถึงพลังแห่งความรักความเมตตานะปรารถนาดีซึ่งกันและกันนะจากคุณจีเข้ามาสถานีร้านเท่าเกาหลีนะมาๆนะสาธุสาธุทุกท่านจ้าสาธุสาธุค่ะคุณมาลินีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาธุบารมีค่ะจ้ามาๆๆๆมาค่ะมาค่ะอาจารย์เป็นอะไรสงสัยทักมาสอบถามพูดคุยกันค่ะวันนี้ส่งของให้แล้วนะคะสาธุสาธุสาธุได้ค่ะเกลือแร่เออใช่ใช่เกลือใช่น้ำเกลือแร่ใช่ไหมที่เวลาคนท้องเสียเขาชอบกินกันนะแล้วก็คนที่ถือศีลเนี่ยกินได้ใช่ไหมล่ะงั้นกินได้ไปซื้อเกลือแร่ได้เลยแม่บุ๋มนะดื่มน้ำอุ่นๆทุกๆ1ชั่วโมงนะปรับระบบภายในร่างกายเลยค่ะใช่ใช่ปรับใช้นะปรับใช้แต่ละการแนะนำเจอแต่ละคนก็ดูแลต่างแตกต่างกันไปใครแนะนำอะไรพี่น้องที่เพิ่งเข้ามาในกระแสพลังงานพี่น้องก็ปรับใช้ตามสถานการณ์ของตัวเองไปนะพี่พันธ์บอกน่าจะได้นะคือเป็นน้ำไม่ใช่อาหารคุณนรดาบอกเชื่อมค่ะสาธุค่ะเชื่อมค่ะแม่บุ๋มบอกร่วมส่งพลังมงคลพลังรักพลังเมตตาให้อาจารย์แสงค่ะใช่ส่งไปคุณนรดาบอกโล่งโปร่งสบายค่ะสาธุเผยยิ้มออกมาคนเดียวเลยจ้าดีค่ะยิ้มทั้งวันได้เลยค่ะแต่อย่าให้ใครเห็นมากนะถ้ายิ้มก็ยิ้มกับเขาด้วยคุณรัชชนจันนะบอกว่าเชื่อมพลังค่ะจ้าเชื่อมนะเชื่อมไว้นะเชื่อมตลอดนะเชื่อมกันตลอดนะคุณนารดาคุณรัชชนจันนะเชื่อมนะได้ค่ะทำตามคำแนะนำสิ่งที่ดีงามจ้าอาจารย์แสงแล้วอาการดีท็อกเดี๋ยวปักหมุดก่อนพี่น้องอาการดีท็อกจากพลังงานคริสตัลหาหมอไม่ค่อยหายนะหาหมอไม่หายนะใช้ยาแป้งหรือรักษาแบบวิทยาศาสตร์ไม่หายนะคุณต้องรักษาด้วยรักษาตนเองด้วยพลังเท่านั้นนั่นคือลดการปรุงแต่งนะในเชิงลบของรูปนามนะและใช้สภาวะการนั่งพลังล้างพลังเหมือนที่เราทำนี่แหละแล้วก็ดื่มน้ำพลังนะสมุนไพรพลังอะไรหมายถึงว่าหาผักหากล้วยหาอะไรมากินแบบพลังง่ายๆแบบนี้หายนั่งสมาธิหายเนี่ยคนที่เจอแบบอาการร่างกายที่จะต้องไปหาหมอไม่ค่อยหายนะพี่น้องต้องรักษาด้วยต้องทิชเมนต์ตัวเองด้วยเนี่ยหมุนพลังเนี่ยปรับสมดุล7จักรแล้วก็หมุนพลังทั่วร่างกายแล้วก็ปรับธาตุดินน้ำลมไฟหายนี่แหละบอกไว้ก่อนเดี๋ยวคนไหนเข้ามาแล้วเนี่ยโดยเฉพาะคนใหม่ที่จะได้ของไป2ชิ้นเนี่ยถึงต้องบอกให้มาเชื่อมพลังทุกวันนะเดี๋ยวได้ของไปแล้วเดี๋ยวงงเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยคนใหม่ๆที่ว่าจะอยากได้ปรารถนาหงที่จะแจกกันวันที่3เนี่ยนะต่อหลายเดี๋ยวมันจะสภาวะทั้งใจกายจิตนะจะถูกดีท็อกทั้งใจกายจิตนะฮะคนใหม่นะฮะขอให้ปรุงบวกอย่างเดียวเกิดอะไรขึ้นปรุงบวกอย่างเดียวเข้ามาในห้องบอกตอนนี้อาจจะเจอสภาวะดีท็อกแล้วเป็นแบบเนี้ยช่วยส่งพลังให้หน่อยเนี่ยเหมือนอาจารย์แสงเนี่ยแล้วเราส่งไปเฮโลสารพาช่วยกันนะช่วยกันใครเจออะไรแรก
จออะไรที่ไม่ใช่อู้ทำไมบางคนอ่ะมันจะหงุดหงิดงุนง่านแล้วกันจะได้เห็นภาษาจะได้เห็นร่างอ่ะหงุดหงิดงุนง่านแล้วมันแบบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนึกออกไหมเนี่ยสภาวะเนี่ยร้อนรนแบบเนี้ยเข้ามาแล้วรับพลังเลยเข้ามาแล้วรับพลังช่วยกันเลยพี่น้องนะให้ทุกอย่างมันซอฟต์อ่อนนุ่มให้เราออกไปแล้วมองเห็นตัวเองว่าเป็นอะไรเธอหงุดหงิดเพราะอะไรเธอซัดสายเพราะอะไรเธอเป็นอะไรดูต้นสายปลายเหตุแล้วส่งพลังไปเอาตัวเองแหละส่งพลังให้ตัวเองแล้วก็เอาคนอื่นส่งพลังให้ตัวเองแต่เอาตัวเองออกมาดูตัวเองอันนี้ภาษาง่ายๆนะอันนี้ภาษาง่ายๆนะส่งมานะได้ดีไปพี่น้องไปแยกย้ายเนาะแยกย้ายกันเนาะจ้ะดีค่ะส่งท้ายส่งพลังส่งท้ายเชื่อมกันนะพี่น้องส่งพลังงานส่งท้ายเชื่อมกันนะคะพลังงานพระแม่ลักษมีมาตาพลังงานแห่งความงดงามพลังงานแห่งความแข็งแรงพลังงานแห่งโชคลาภวาสนาพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยค่ะพี่น้องจ๋ากระแสพลังงานพระแม่ลักษมีมาตาคลังจักรวาลนะคะกระแสสีทองส้มแดงพลังงานขาวใสบริสุทธิ์พลังงานมงคลพลังงานคริสตัลล้านเท่าจ้ะพี่น้องจ๋าโยงใยกันนะทั่วไทยทั่วโลกจ้ะค่ะพี่น้องเชื่อมนะเชื่อมนะเชื่อมนะนะทางเลือกเดียวนะทางเลือกเดียวทางเลือกสุดท้ายของเราตอนนี้นะเครื่องพลังงานล้านเท่านะคะเครื่องพลังงานล้านเท่าปักหมุดแล้วนะทั่วประเทศไทยทุกจังหวัดนะ77จังหวัดปักหมุดแล้วนะแต่ละประเทศที่คนไทยได้ไปทำมาหากินแต่ละประเทศนะไปตอบแทนบุญคุณแผ่นดินแต่ละประเทศสร้างมหาบารมีร่วมกันจากพี่น้องจ๋าเชื่อมพลังไว้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 แล้วกำหนดนะมาพาทะของตนเองขึ้นมานะกำหนดดินน้ำลมไฟของตัวเองให้เด่นชัดขึ้นมาให้สมดุล นะจ๊ะเอาพลังไปเชื่อมเอาพลังไปเชื่อมเอาพลังไปเชื่อมกำหนดนะมาพาทะนะคะคนไหนเรื่องของสุขภาพนะคะโอเคคนไหนที่ติดขัดการงานการเงินก็ส่งพลังไปให้บรรพบุรุษส่งพลังไปให้เทพพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะส่งไป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 แล้วทุกๆมิติทุกๆเรื่องราวของเราจะดีงามมากจ้ะพลังงานหนาแน่นมากพลังงานหนาแน่นมากหนาแน่นมากเอ็มบอกขอส่งพลังไปเพชรบุรีด้วยนะคะส่งส่งพลังไปเพชรบุรีส่งเลยกำหนดส่งเลยสุขภาพใจกายจิตนะทุกอย่างสมดุลมีความสุขมีความรักความเมตตาความสามัคคีความมั่งคั่งร่ำรวยทุกมิติส่งไปเพชรบุรีเอ็มไปพี่น้องทุกคนส่งไป1 2 3พลังงานหนาแน่นนี่มาเป็นก้อนๆที่มือเนี่ย1 2 3ส่งเพชรบุรีนะเพชรบุรีนะไปตอนนี้ถูกสั่งปิดการเข้าออกแล้วค่ะโอเคส่งไปส่งพลังไปทุกอย่างจากเขาเรียกว่าอะไรนะทุกอย่างมันต้องเป็นอย่างนี้แหละถูกต้องแล้วค่ะถูกต้องแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าเราใช้ชีวิตประมาทกันมานานแล้วไงมนุษย์ยอมรับสภาพเนาะยอมรับทุกๆสภาพแล้วก็มีสติแล้วก็ไปต่อนะทำในสิ่งที่ควรที่ทำได้นะอะไรที่ทำไม่ได้หรือว่ามันจะขัดต่อระบบระเบียบแล้วก็ไม่ฝืนกันเนาะเราก็อยู่กันแบบไม่ฝืนอะบางอาชีพนะตอนนี้นะพี่น้องจ๋าส่งพลังด้วยส่งพลังให้บางอาชีพส่งพลังให้มนุษย์นั่นแหละแต่เมื่อกี้เราขึ้นไปแล้วไงเราก็ส่งแล้วแหละพี่น้องกำหนดส่งกำหนดส่งให้กับมนุษย์กับคนทุกคนอ่ะตอนนี้เขาว้าวุ่นใจเราเข้าใจเรามาจุดนี้เราเข้าใจแต่เราจะไม่ไปว้าวุ่นกับเขาเพราะว่าเรารู้ว่าทำไมต้องเกิดแบบนี้ส่งไปนะมนุษย์หลายๆคนที่เขากระทบเรื่องของการงานการเงินแต่จงยอมรับสภาพเพราะการยอมรับสภาพจะเราทำให้เราไปต่ออย่างงดงามแต่ถ้าวันนี้ไม่ยอมรับสภาพดื้อดึงแล้วสร้างสถานการณ์ให้เกิดพลังลบกับตนเองนะเขาจะไปต่อไม่ได้เลยอาชีพของเขาตัวเขาจะยุติหมดเลยนะในสังคมนี้นะพี่น้องส่งไปนะบางคนที่เจอสภาวะถ้าเขามีสตินะไปส่งพลังให้เขามีสตินั่นแหละนะให้เขายอมรับทุกๆสภาพไม่มีใครไม่คือนึกถึงตัวเองตอนปี54อ่ะสิ้นเนื้อประดาตัวทำไมถึงเริ่มต้นมาได้เพราะงั้นแล้ววันนี้มันเหมือนทุกคนกลับไปเจอสภาวะน้ำท่วมเหมือนปี54อ่ะยอมรับสภาพสี่โลลาบกับวิบากที่เคยได้สร้างกันมายอมรับด้วยจิตอันเป็นกุศลนะไม่ใช่
คือต้องเข้าใจสถานการณ์ยอมรับเขายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วก้มหน้าก้มตาทำเรื่องราวที่เหมาะสมที่ต้องทำแล้วเราทุกคนจะลุกขึ้นมายืนหยัดนะแข็งแรงมั่นคงใจกายจิตนะและร่ำรวยนะทุกๆมิตินะทุกคนอย่างแน่นอนนะยอมรับทุกอย่างยอมรับสภาพทุกอย่างให้หมดนะยอมรับอย่าดื้อดึงนะหลายๆคนดื้อดึงลุกมาโกรธนู่นโกรธนี่โกรธนั่นโกรธไม่ได้หรอกนะทุกอย่างมันเป็นวิบากที่ทุกคนต้องเจอทุกคนต้องเจอมีสตินะไม่ทุรนทุรายนะแล้วก็อยู่ให้ได้อยู่ให้ได้หลังจากนี้ทุกอย่างจะดีงามทุกคนนะจ๊ะถ้าเข้าใจทุกอย่างจะดีงามนะโอเคส่งไปส่งเลยส่งให้กับคนไทยทุกๆคนเลยที่เขาต้องเจอขอให้เขาแค่ไม่ร้อนรนนะเราร้อนรนไปอ่ะทุกอย่างก็แก้ไขอะไรที่มันผ่านมาแล้วไม่ได้นะไม่ร้อนรนนะไม่ร้อนรนทุกคนนะส่งพลังงานบวกๆพลังงานมงคลเชื่อมไปให้ทุกคนรับสภาพทุกอย่างให้ได้นะแล้วแก้ไขทุกอย่างไปให้ดีที่สุดนะโอเคพี่น้องนะเพราะตอนนี้บางทีเปิดไลน์ก็ไม่ได้อยากอ่านข่าวนะมันก็จะมีข่าวเด้งมาที่หัวไลน์หรือว่าเราจะไปหาคำอะไรที่ Google น่ะที่เราจะพิมพ์อ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกแล้วก็จะไปหาคำใน Google ก็เจอข่าวแบบคนดังหัวร้อนอ่ะหัวร้อนเพราะวิกฤตอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องยอมรับสภาพนะยอมรับสภาพนะแล้วก็ต้องสิโลลาบกับสิ่งที่มันเป็นแล้วต้องมีสติเนาะที่จะไปต่อกันนะไปต่อกันนะต้องช่วยกันนั่นแหละต้องช่วยกันสุดท้ายคือเราต้องช่วยกันต้องช่วยกันนะขอบคุณท่านมาสเตอร์ขอบคุณเครื่องพลังทุกชิ้นงานขอบคุณ Avenger Thailand ที่ร่วมกันเผยแพร่ออกไปมากที่สุดทุกคนนะทำงานเป็นทีมนะเพื่อบ้านเราเพื่อครอบครัวเราเพื่ออำเภอเราเพื่อจังหวัดเราเพื่อประเทศชาติของเราและเพื่อแผ่นดินที่พี่น้องไปทำมาหากินอยู่นะโอเคอ่ะเชื่อมพลังอ่ะไปพี่น้องแยกย้ายส่งพลังคนไหนที่มีเครื่องพลังกำหนดส่งเลยไม่ตามฝนจะตกนี่ลมแรงมาจะตกหรือว่าลมแรงเฉยๆนี่ลมแรงมาเนี่ยนี่พูดถึงที่ลมแรงมาเฉยๆนะเนี่ยพี่น้องลมแรงมาเฉยๆนะที่เราส่งกันเนี่ยส่งผลนะเนี่ยพี่น้องส่งผลนะลมแรงมาเลยเนี่ยนี่ลมแรงมากเนี่ยม่านเมินกระจายหมดละขอบพระคุณพระพายเจ้าค่ะนะพัดความสุขนะความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะมาแด่ทีมงานทุกท่านเจ้าค่ะมาแด่ประเทศไทยเจ้าค่ะโอ้พลังงานดีมากเลยพี่น้องเนี่ยได้ยินเสียงลมไหมได้ยินเสียงลมไหมลมมาแรงมากดีมากลมก็เป็นพลังงานเทพเนี่ยขนลุกด้วยลมก็เป็นพลังงานทุกเทพพรหมเทวดาก็เป็นพลังงานเครื่องพลังงานก็เป็นพลังงานเราก็เป็นพลังงานวันนี้ถ้าเรามีพลังงานที่ดีนะขอให้มีสตินะเกิดอะไรขึ้นขอให้มีสตินะสติสำคัญจะทำให้เราผ่านทุกเรื่องราวนะคะสติจะทำให้เราผ่านทุกเรื่องราวนะพี่น้องนะเชื่อมไปปรารถนาให้ใครมีความสุขปรารถนาให้ใครหัวเย็นใจเย็นส่งไปปรารถนาให้เทพพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ไหนมีญาณบารมีเยอะๆพี่น้องส่งไปพี่น้องนึกได้คนไหนมีเครื่องเยอะๆนึกได้ส่งได้ทั้งวันนะจ๊ะคนไหนมีเครื่องพลังงานเยอะๆนึกได้ส่งพลังงานได้ทั้งวันนะจ๊ะส่งได้เลยทั้งวันนะส่งได้เลยทั้งวันนะจ๊ะกำหนดส่งได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วแต่พี่น้องนึกได้ส่งเลยลมมาแรงมากขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อแม่ธรณีพ่อแม่โพสุพ่อแม่พระเพิงพระพายนะพ่อแม่คงคานะแล้วก็สายฝนสายน้ำนะที่จะลงมานะสาธุมั่งคั่งร่ำรวยค่ะมั่งคั่งร่ำรวยทุกมิติเจ้าค่ะส่งไปเอ็มบอกจิตลูกรู้นะเมื่อวานร้องไห้จะตามกลับบ้านจะส่งให้ทั้งจังหวัดทุกวันส่งเลยพี่พันธ์บอกขอบคุณทุกท่านนะคุณแม่วันบอกส่งนะวันนี้คุณเชิญไม่ได้เชื่อมที่เขาพิชิตกูดถูกไหมคะอ๋อนึกแล้วไงเจ๊ดำนึกหรือแตมพูดนึกแล้วนะไปแล้วนะเจ๊ดำไปที่พระแม่เจ้ามณฑาและเขาพิชิตกูดพูดแล้วนะหรือว่าแค่คิดไปเจ๊ดำไปตลอดก็คือเจ๊ดำพูดแล้วนะไปที่ไซโยกใหญ่ด้วยไซโยกใหญ่ด้วยหรือว่าแค่คิดแล้วไม่ได้ออกจากปากไปเขาที่กูดไปอีกได้นะไปอีกได้แต่ไปคือจิตตอนนี้จิตจะตามเชื่อมกับหลวงพ่อตลอดนะ
จะดำเชื่อมจิตจะดำเชื่อมกับหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อที่เขาที่ปู่นี่เชื่อมตลอดแล้วก็เทพพรหมเทวดานี่เชื่อมพลังงานกับท่านตลอดแล้วก็พระแม่เจ้ามนทาแล้วก็หลวงสำนักที่สำนักปฏิบัติธรรมที่ไซโยกใหญ่นี่เชื่อมตลอดนะแล้วก็ย่าโมแล้วก็ศาลหลักเมืองทั่วประเทศไทยนี่กำหนดส่งตลอดนะดีส่งอีกได้คุณแม่วันส่งได้อีกได้ส่งได้ส่งเลยพี่ยมพันบอกสาธุส่งอ่ะส่งได้อีกนะส่งได้อีกหรือว่าแค่คิดเราไม่ได้พูดหรือเปล่าแต่ใจนี่นึกถึงเพราะว่าตอนนั่งสมาธินึกถึงหลวงพ่อตลอดไงก็อยากเจอพระที่ท่านเข้าใจพลังงานเราแหละเนาะก็จะช่วยเราได้อีกมิตินึงนะส่งครูไม่วันส่งเลยจ้ะชะตามเห็นหงเนี่ยเลิงล่าอยู่ทั่วน่านฟ้าประเทศไทยตอนเนี้ยเหนือน่านฟ้าเขาชิกูดอ่ะแล้วก็มีเครื่องเจ็ดจักระแบบโอ้ทุกคนแบบตอนนี้นะพี่น้องจ๋านะเขาพูดนะครูแม่วันบอกค่ะน่าจะไม่ได้ยินค่ะหรือไม่ได้พูดออกมาแต่จิตเชื่อมตลอดนะครูแม่วันตอนนี้นะพี่น้องเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ขอให้มีสติอย่าร้อนลนนะอย่าร้อนลนอย่าทุรนทุรายทุกอย่างจะจบมากวิบากเขาวิบากเราทุกคนมีวิบากแต่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ทุกคนจะหลุดหมดนะทุกคนจะหลุดหมดทุกคนจะไปเรื่องราวที่ดีงามมากนะทุกคนจะดีอ่ะทุกคนจะดีมากโอเคค่ะส่งนะค่ะส่งครูไม่วันส่งไปเรื่อยๆอ่ะตอนนี้ขอเล่าหน่อยได้ไหมขอเล่านิดนึงนะคือเล่าเพื่อให้เราท่านนึกถึงอ่ะคนดังดาราหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าอะไรที่แบบเขารับงานแล้วเขาโดนแคนเซิลอย่างเงี้ยหลายคนเขากำลังทุรนทุรายนะหลายคนเขายังโมโหปล่อยระเบิดอารมณ์มาในโซเชียลนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ปรารถนาเนาะว่าเขาก็ใช้ชื่อเสียงเนาะในการที่จะหาเงินตรงนี้มานานถ้าเขาจะไม่มีงานสักเดือนหรือ2เดือนเนี่ยชะตามว่าทุกคนอยู่ได้อะเพราะว่าชะตามอะเคยไม่มีงานทำเลย3เดือนในปี54ชะตามก็ยังรอดมาอยู่จนถึงวันนี้ได้เพราะงั้นคนที่เป็นคนดังหรือว่าใครก็แล้วแต่ตอนนี้ถ้าถูกปิดสถานที่แล้วตัวเองไม่ได้สามารถที่จะทำมาหากินได้อ่ะมันผ่านได้แต่ถ้าเรายังออกมาปล่อยโซเชียลแล้วออกมาด่ารัฐบาลออกมานู่นมานี่มานั่นมันสร้างพลังงานลบให้กับประเทศชาติของเราปี54น้ำท่วมประเทศไทยชะตามก็เจอวิกฤตตัวชะตามเจอวิกฤตชะตามล้มละเลนหน้าทุกเรื่องราวนอนขาไก่หน้าผาก3เดือนและเป็น3เดือนที่ไม่รู้จักสมาธิพลังงานก็รู้แบบงูปลาปลามันเป็นพลวัตปัจจัยว่าเขาต้องให้เราเบรกไงเขาต้องให้เราเบรกชีวิตเราอ่ะเดือน2เดือน3เดือนเพื่อให้เราเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะงั้นทุกครั้งที่เกิดขึ้นตอนนี้พี่น้องเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่อย่าไปปรุงลบนะอย่าไปปรุงลบทุกเรื่องราวเนี่ยเรื่องคุณเศรษฐีทั้งคนและสัตว์เนี่ยที่เรื่องคุณเศรษฐีที่ดังกระจอนกระจายอยู่ตอนนี้ทั่วโซเชียลอ่ะเราอย่าไปเติมอารมณ์แล้วกันนะทุกคนรอดไม่เขาไม่ให้เราเป็นอย่างนี้หรอกเทพพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขากำลังปรับเกียรติสมดุลน่ะนะใครเจอก็คือวิบากของเขาด้วยนะวิบากของเขาด้วยที่ต้องเจอนะครูแม่วันบอกคุณต้อยไลฟ์ส่งพลังพระแม่คงคาได้ไปเลยค่ะไปเลยพี่น้องไปต้องเชื่อมพลังนะเพราะคุณต้อยเขามีอินฟินิตี้ไงส่งพลังเลยค่ะคนไหนมีพลังเยอะๆไปเชื่อมกันเลยค่ะส่งเลยไปพี่น้องแยกย้ายไปไปค่ะไปส่งไปเชื่อมกันThank you.
โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิติสารณะคามนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจาคีตวาทิตะวิสูกัทัสสนะมาลาคันธาวิเลปนะทาลนะมันดนะวิปูสนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตะวิสูกัทัสสนะมาลาคันธะวิเลปนะทารณะมันดนะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุกราบกราบกราบThank you.
ทานไปกินข้าวอ่ะไม่ถึง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 